s าวมอนพอดแคสตมันสดอร่อยวิทยาศาสตร์ประหลาดวิทยาเบ้อ คือพวกเราเป็นเหมือนไอ้นี่ป่ะวะแบบขาวบอยสองคนที่แบบจะดวลปืนกันรอดูว่าใครจะชักก่อนเนี่ยการการชักปืนคือการพูดคําว่าเบรอออกมาก่อนเออเลือกลองไหมแล้วเดี๋ยวกดเกมมันคือยังไงคือคนโดนเบรอใส่แล้วตายเงี้ยหรือว่าเราก็แค่พูดเบ้อครบเจ็บขังเอางี้คือตอนเนี้มันอีพีเจ็ดเราต้องพูดเบรอเจ็ดรังใช่มันต้องมีเรา่มลจะเริ่มเริ่มเริ่มคิดจังหวะในการพูดเดี๋วนะเช่น หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเราจะได้นับถูกว่ามันเจ็ดครั้งอะ่ะแต่ผมพยายามจะหาเป็นทํารองเพลงวะพี่หรอเออเพราะว่าคราวที่แล้วมันมีไอ้ซอมบี้ใช่ไหมใช่มันมียศจัดมาดิเออผมนึกอยู่เนี่ยผมนึกอยู่ผมไม่ได้เตรียมมาผมเตรียมมาแค่ตอนหกช่างมันมแล้วกันเนาะเอองั้นเราเราแค่พูดเรื่อยครบเจ็ดครั้งมาพี่ออผมพูดสี่พี่พูดสามหรือพี่จะพูดสี่แล้วผมพูดสามเอางี้ก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างงี้นะโอเคเบ้อ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 เบออ่าอ่าโอเคได้อยู่คือว่าเริ่มต้นรายการแบบถ้าเราไม่ทําสิ่งเนี้ยผมว่าเราจะเริ่มไม่ได้ไม่ไม่มันเป็นพิธีกรรมเออมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องเลิกเอาชัยเหมือนการล้างหน้าตอนก่อนออกจากบ้านแต่ว่าถ้าเกิดมันไปถึงสักตอนที่แ80ดสิบอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะก็ทางบ้านเขาก็เป็นห่วงอยู่นะผมว่ามันจะมีซักซักไลฟ์หนึ่งอ่ะที่เราจะมานั่งพูดเบ่อคบล้านรั้งเหมือนมิสเตอร์บีชชอบทํา อ่าอืมแล้วคือมันก็จะกินเวลาทั้งรายการเลยเออหน้าลองนะหน้าลองเป็นรายการที่ยิ่งจัดไปยิ่งท้าทายขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆต้องเล่าก่อนว่าตอนเนี้ยอัดต่อจากตอนที่แล้วที่พูดเรื่องซอมบี้ใช่ซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยมันท้าทายพลังจินตนาการและพลังใจของผมมากเพราะผมเป็นคนกลัวมแมลงอ๋อถูกกระทําในจินตนาการสุดจนชอกช้ำน่ตอนนี้คนที่ทําร้ายก็คือตัวผมเองที่กูก็เสียนึกภาพซะจริงเลย แล้วมันมันโหดมากพี่ว่าตอนเนี้ยน่าจะช่วยเยียวยาจิตใจยศให้ดีขึ้นได้หวังว่าครับเอผมลืมพูดไปว่าเราอยู่ในรายการอะไรอ่าอะไรพูดหน่อยเราอยู่ในรายการวิยทยาศาสตร์ประหลาดวิทยาครับแต่ก็พี่ก็รู้สึกดีใจที่ช่องแซมมอนเนี่ยเปิดทางให้คนเบรอร์ได้มาแสดงออกนะอืมครับอ,อไม่งั้นไม่รู้จะไปแสดงออกที่ไหนนะก็วิดแคสคือวิดแคสมันเบรอร์อยู่ในบ้านตัวเองไงอ่าอันนี้เหมือนแบบเบอร์นอกบ้านอันนี้มาเบอรให้แบบชาวชาวแบบว่าเออชาวเบอร์ชาว ได้ได้ไพบเจอชาวเบอร์ใหม่ๆออที่เพิ่งมาร่วมจอยกันเยอะมากต้องขอบคุณด้วยครับผมรายการเราก็ดําเนินมาถึงปีอีที่7แล้วใช่ครับเออแล้วก็เป็นอีกีหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าตอนต่อไปเนี่ยตอนที่แเนี่ยอืเราจะอัดเป็น Q&A podcast ใช่ครับเออก็ให้ทุกคนเนี่ยโยนคําถามที่ตัวเองอยากถามพี่แทนหรืออยากถามผมหรือว่าอยากถามเกี่ยวกับรายการทั้งหมดเนี่ยก็ถามมาได้แล้วก็ขอบเขตมีไหม ไม่มีถามมาก่อนเดี๋ยวเราคัดกรองอีกทีหนึ่งจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้อย่างเงี้ยเอาเป็นความสนใจของทุกคนดีกว่าเออถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ถามมาเลยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เดวิแทนก็จะไปหาคําตอบใช่หรือว่าถ้าเป็นคําถามเกี่ยวกับเชิงรายการเชิงชีวิตส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมานั่งคิวเลตกันเราจะรวมรวมคาถามมาครับครับผมช่องทางที่เราจะรับคําถามได้มีทางไหนบ้าง Facebook อ่าฮะไออินบ็อกมา IG Twitter ใต้ใต้คอมเมนต์ใน u t u b e คลิปนี้เออก็ อะไรก็ได้ที่ส่งมาถึงเราก็สามารถพิมพ์มาได้หมดเลยใครฟังระหว่างขับรถเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องถึงขั้นแบบไม่ต้องไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเขียนไปขับไปอะไรอย่างงี้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขียนเอาควักปากกากระดาษมาแล้วเขียนไปด้วยขับไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยอ่าอันตรายไม่ดีอาจจะทดไวในใจก่อนแล้วกลับถึงบ้านค่อยส่งจดหมายก็ได้ผมว่าอันนั้นทุกคนน่าจะรวยมันเขาไม่มีใครเขียนเราก็แบบเ็เป็นห่วงเป็นใยผู้ฟังเลยอยากให้ติดตามฟังกันไปนานๆนะครับหรือว่าถ้าใครจัด podcast อยู่ ทำช่องอะไรเนี่ยสามารถยิงคําถามของตัวเองเนี่ยในช่องของคุณ w h a มีอย่างนี้ด้วยเอ่ะแล้วก็แคปสิ่งนั้น่ะส่งมาให้พวกเราได้มันซับซ้อนไปเปล่าเฮ้แต่ว่าถ้าคอนเซปต์ของเราคือการบอกให้ทุกคนเนี่ยส่งข้อความมาหาเราอะพี่เออถือว่าเราเป็นเป็นปรสิตที่ไปใช้เขาเป็นซอมบี้ปะอืมไม่นะไม่เนาะเออเอยหรือว่าความเบลอของเราเนี่ยแหละคือเชื้อปรสิตที่ไปยึดติตใจเขาอะเอ เป็นไปได้นี่ผมยังยินอย่างตอนคือเขาจะเริ่มทําในสิ่งที่ปกติตัวเองไม่ทาใช่ไหมเช่นเอาคําว่าเบ้อไปสอนเพื่อนว่ามันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจริงๆคําว่าเบ่อะพี่ไม่ไดเอามาจากภาษาใต้หรือวะมันมาจากภาษาใต้แต่พี่ก็เอามาแล้วพี่ก็มาใช้จนกลายเป็นวําคติดปากของพี่อย่างเงี้ยใช่เออโอเคเข้าเนื้อหาไหมแต่ว่ายังไม่อยากเข้าเข้าได้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 นะเข้าได้เข้าได้คือพี่เนี่ยครับบอกตามตรงเลยว่าคือค่อนข้างหนักใจในการ เออคิดว่าไอเอพิโซดเนี้ยจะเล่าเรื่องอะไรดีอืมเพราะว่าอะไรพี่เออเพราะว่ามันเหมือนมันมีบางหัวข้อที่ที่ที่กะว่าจะเตรียมไว้เล่าแต่อยากให้มันเป็นตอนสุดท้ายมั่งก็จะเก็บไว้ก่อนอหรือเป็นบางหัวข้อที่แบบคิดไว้ในใจแล้วก็แต่ยังหาข้อมูลได้ไม่ครบอะไรเงี้ยอืมหรือบางหัวข้อที่แบบว่า กะว่าจะเล่าแล้วเดี๋ยวชวนอบันมาอบันก็คือพิธีกรคู่จากรายการวิดแคสต์นะฮะจะได้แบบครบจักรวาลนะออจะได้มารีแอคเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่เลือกไว้สําหรับให้มีอบันด้วยเงี้ยสุดท้ายมันโบอยู่ว่าแบบตอนนี้จะเล่าอะไรดีวะเนี่ยคือตอนที่เจ็ดนี้แปดเก้าสิบเนี่ยมีแลนไวหมดแล้วอะไรทํานองนั้นออแต่ว่าก็มีหนังสือเล่มนึงมาช่วยชีวิตไว้ฮะครับเอคือวันก่อนเนี่ยมีงานสัปดาห์หนังสือพอดีใช่ไหมแล้วก็พี่ก็ไปเดินบูธ เอเชียบุ๊กอ่ะอพี่ชอบหาหนังสือภาษาอังกฤษไงแล้วเขาบอกว่ามันมีชั้นหนึ่งอ่ะหรือกระบะหนึ่งนี่แหละที่มันเล่มละ99บาทอ่าเป็นหนังสือเล่หลังใช่อแล้วพี่ก็ไปคุยคุยคุยเจออยู่เล่มหนึ่งเว้ยถูกใจชื่อเรื่อง The Mystery of Exploding Teeth <ห> and Other Curiosities from the History of Medicine ปริศนาฟันระเบิดปริศนาฟันระเบิดและ เรื่องประหลาดอื่นๆจากประวัติศาสตร์การแพทย์เฮ้ยน่าสนุกนะคุณโทมัสมอริสครับมันเข้าทางไหมล่ะเออมันเข้านะคือชื่อมันชื่อเนี่ยมิสอะไรนะ exploding teeth เนี่ยเออมีนยังไงนะคือหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการเคสทางการแพทย์ประหลาดๆจากอดีตนะฮะครับรวมทั้งวิธีรักษาโรคแบบประหลาดๆจากอดีตด้วยเฮ้ยผมชอบอันนี้เล่าก่อนคือผมอ่ะฟังบิดแคสต์อยู่แล้วใช่ไหมมันจะมีตอนหนึ่งที่พี่แทนเคยพูดเรื่องแบบ ไม่ asthma หรือว่ามันคือแบบอ่ามันคือการความเชื่อสมัยก่อนเออการมีการกรีดเลือดเพื่อรักษาหรือว่าทําเพื้อถ่วงหยินหยางในตัวถ่วงสมดุลของแบบเลือดดีเลือดอะไรเงี้ยในตัวเออพูดถึงกรีดเลือดนี่เล่มนี้ก็มีบอกนะเขาบอกสมัยก่อนนี่ฮิตมากอ,มอะไรๆก็รักษาด้วยการกรีดเลือดอืมแล้วมีมีคนเขียนบรรยายบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากฮิปโปฮ คือเขาเห็นฮิปโปมันมันคันแล้วมันเอาแบบเอาขาหรือเอาผิวหนังมันะไปเสียดสีกับจนเลือดออกไม้แถวนั้นอ่ะจนเลือดออกมาแล้วมันก็รู้สึกสบายขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกถ้าฮิปโปทําแบบนี้ยคนต้องทํามั่งฮิปโปมันต้องมีภูมิปัญญาฮิปโปบางอย่างที่เราควรนํามาใช้อย่างเงี้ยอออ๋อหลอนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยว่าออกมาจากฮิปโปก็เขาเล่ามาว่าประวัติมันเป็นมาอย่างเงี้ย ฟังแล้วผมนับถือคนมนุษย์น้อยลงเหมือนกันนะอะอย่างเล่มเนี้ยครับหน,งนังสือมันชื่อ Mystery of Exploding Teeth ใช่ไหมหอือันเนี้ยมันเป็นเคสหนึ่งที่ว่าคนปวดฟันอะอืมแล้วปวดจนจะเป็นจะตายปวดจนแบบทําอะไรแบบทําอะไรไม่ได้เลยอะอืมเขาบอกว่ามีบาดหลวงคนนึงแบบเสียจริตมากในการที่แบบปวดฟันจนต้องเอาหัวไปขูดกับพื้นอะอเพราะว่ามันปวดจนไม่ไหวแล้วออกวิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็เอาหัวไปขูดกับพื้นอย่างเงี้ยครับเออ แล้วก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้เว้ยจนสุดท้ายมีเสียงดังตุ้มอืหูดับไปแป๊บหนึ่งสักพักใหม่ทีหายปวดแล้วแต่ค้นพบเศษฟันตัวเองอะระเบิดกระจุยกระจายอยู่อยู่บนแบบหลุดออกมาจากปากเงี้ยเฮ้ยแล้วมันระเบิดแต่หายเจ็บเป็นปิดทิ้งในทันทีอแล้วมีเคสที่บันทึกไว้จากแบบหลายร้อยปีก่อนอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยประมาณสามสี่เคส The case of exploding teeth คือฟันระเบิดจริงๆแบบ literally ระเบิดคือออกเป็นว่ามันมีการบันทึก ไว้ว่ามันเ,เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าบันทึกนี้เป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนจริงเท็จแค่ไหนแต่อย่างน้อยเจอบันทึกเอกสารเก่าคือคนคนเขียนคุณโทมัสมอรลิสเนี่ยเขาไปลื้อพวกบันทึกทางการแพทย์เก่าๆอ่ะว่ามีอะไรไว้ที่แบบแปลกๆเคยเขียนบันทึกไว้บ้างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอ่านไปนี่วางไม่ลงเออ,เอ,อมันแปลกเกือบจะทุกเรื่องอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็ดูเข้ากับรายการเรามากๆนะเออนั่นน่ะสิครับผม ไอ้หนังสือเล่มนี้อันนี้คือยังยังวันนี้เราจะไม่เป็นนัมบ่าไฟฟนัำเบอร์อะไรเราจะไปเรื่อยๆนะอ่าดีดีดีพักผ่อนนงใช่เพราะว่านัมบราเนี่ยมันต้องเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นแล้วเวลาเช็นของมาเนี่ยพี่แทนใช้พลังกับการพูดนัมบ้าสูงมากสูงไปเออเราต้องตอนเว้นตอนกําลังดีดีครับอย่างตอนนี้เนี่ยเปิดมาบทแรกๆเลยมั้งเป็นเคสของเอผู้ชายคนหนึ่งที่เจอซ่อมอยู่ในตูด ซ่อมฟอกอินดีแอนัสแล้วมันไปอยูย่อันนี้คือเคสนี้เก่ายัางพี่เก่า <G ậ u> แล้วอันนี้คือเคสเก่าๆห <G ậ u> มดเลยแบบเป็นเป็นหลักร้อยปีหมดเลยอเออคือมันเป็นบันทึกของหมอคนที่ผ่าซ่อมนี้ออกมาให้อะ่ะครับ <G ậ u> เขาบอกว่าซ่อมอะ่ะจริงๆตอนนี้ควรมีคําเตือนเรื่องความสยองและทางร่างกายเหมือนกันนะนเดี๋ยวเราค่อยๆไปเตือนตอนต้นแล้วกันเออเออเออคือซ่อมแบบมันมันจิ้มทะลุตรงแก้มก้นออกมาเว้ยแล้วเขาก็ผ่าแล้วก็ดึงออกมา ก็ก็เอาออกสําเร็จนะแต่ว่ามันเป็นซ่อมที่ถูกย้อมสีกลายเป็นสีดําไปแล้วอะเพราะว่ามันอยู่ในตูดมาเป็นเวลาห้าหกเดือนเลยเว้ยแล้วก็เป็นเคสของคนที่อุจจีไม่ออกครับแล้วทรมานร่างทรมานมากมันมันอุ่นไม่ออกอะจนต้องเอาซ่อมแบบพยายามที่จะแบบเอาเอาเอาด้านทะลวงออกมาเออเอาด้านด้านด้ามจับอะแยงเข้าไปแล้วพยายามจะดึงไปไปไปทะลวงออกมาเว้ยเสร็จแล้วทะลวงไปทรวงมาแม่งหลุดลุกเข้าไปเว้ย แล้วไม่กล้าบอกใครเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายก็เลยใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นอ่ะไปเป็นเวลาห้าหกเดือนจนสุดท้ายไอ้ด้านแหลมของซ่อมอ่มันจิ้มค่อยๆจิ้มทะลุทะลุทะลุออกมาเรื่อยจนโผล่มาจากแก้มแก้มก้นอ่ะเชี่ยมันต้องเจ็บมากๆแน่เลยอ่ะแล้วโอ้แล้วคือมันเริ่มมันเปิดหนังสือด้วยเรื่องนี้โอ้โหมันดึงคนอย่างพี่อยู่มากมลยนะพี่ก็เลยว่าเอาเว้ยเล่มนี้เรามีเวลาในการอ่านเนี่ยอื ตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นเนี่ยของวันนี้เลยนะนี่เพิ่งอ่านเมือวานนี้เลยนเราเลือกอ่านอมันจะแบ่งเป็นเซกชันต่างๆใช่ไหมเอเซกชันเอาซ่อมออกจากตูดเนี่ยคือว่าด้วยวัตถุแปลกปลอมในร่างกายครับเราข้ามอันนี้ไปก่อนอืเราไปอ่านอันที่บอกว่าวิธีรักษาโรคแบบแปลกๆออ่าและและอีกอีกเซกชันหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการผ่าตัดที่อีปิกมากๆเมื่อยุคแบบร้อยสองร้อยปีก่อนอะไรเงี้ยครับ สมัยที่ยุคที่ยังไม่มียาสลบไม,มออ่ยังผ่าสดๆอยู่อะไรแบบนั้นอนะ่ะเออพี่ก็เลยอ่านสองบทนี้ไว้อืเราก็ได้เรื่องราวที่คิดว่าน่าจะมาเล่าได้สักเป็นวิทย,ยาศาสตร์สักตอนหนึ่งได้เออครับยศนี้ตั้งใจกรอฟังแล้วใช่ไหมผมรอแล้วผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเนี่ยอ่าเคสแรกก่อนอันเนี้ยว่าด้วยมันชื่อบทว่า days of an ear ก็คือว่าเป็นอวสานท่านเอิร์ลอ๋อโอเค คือท่านเอลเนี่ยเอลนี่เป็นตำแหน่งยศถาบรรดาศักิ์อะไรสักอย่างของทางอังกฤษ่ทางอังกฤษอ่ะมันจะมีสูงสุดคือดุกยุกหรือเปล่าต่ยุกเออแล้วก็มีเอลนี่ก็เป็นหนึ่งในที่ลองลองลงมาครับนะอันนี้ถ้าใครมีความรู้ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะน่าจะมีคนฟังแซมมอนน่าจะมีคนรู้ประวัติศาสตร์เยอะน่าจะเยอะน่าจะเยอะยังไงก็ตามก็มีท่านเอลแห่งแห่งเค้นด้วยท่านเอลแห่งเค้นเอออันนี้เรื่องเกิดขึ้นในปีหนึ่งเจ็ดศูนย์สอง โอ้โหเก่าสามร้กว่าปีก็คือต้นสตวรรที่สิปดนะะเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นเลขเจ็ดเออหมายถึงขึ้นขึ้นสิบเจ็ดมัอนมาอืมอ่าอะเก่าเลยนะเออมีคุณหมอที่ที่เขาแบบสนิทเป็นอยู่แกงเดียวกับท่านเอิร์ลเนี่ยครับ <laughs> ท่านเอิร์นนี่ชื่อตำแหน่งนะอืมเออชื่อคุณหมอชาวกูดดาวอ่าอ่ามันจะมีมันจะมีพวกชื่อคนอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าไม่เยอะหรอกนะครับเดี๋ยวคุณโรเบิร์อาจจะโผล่มาก็ได้ <laughs> เมื่อไหร่ที่พี่แทนลืมชื่อก็จะมีโรเบิร์ตโผลใช่วันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดลืมชื่อนี่โรเบิร์ตโผล่แน่โรเบิร์ตนี่คือออกมาตอนสี่นะก็จะกลับมาทีตอนเจ็ดนี้ก็ได้คือเอาเป็นว่าในสังคมชนชั้นสูงสมัยนั้นอ่ะก็จะช่วงเย็นก็จะไปเล่นโบลิิงกันเว้ยครับมันมีโบลิิงแต่ตอนนั้นเหรอันเป็นกิจกรรมคนไฮโซเลยนะของชาวชาวแบบอังกฤษสมัยก่อนอ่ะแต่เป็นโบลิิงแบบแฟนซีอ่ะแบบ ต้องใส่วิกแบบเดียวกับเอ,อทรงผมเซื้อไอแซคนิวตันอย่างนั้นอะอ๋อหรอเหมือนแบบไปงานไทแลนด์เกมโชว์แล้วไปเล่นโบลิ่งในนั้นเออไป,ไปอเล่นโบลิง่งแล้วเล่นโบลิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ในโรงโบลิ่งด้วยเล่นกลางสนามหญ้าอืมอ่ามันคือเปตองปะ <laughs> มันมันคือโบลิ่งยุคแรกอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออน่สนุกดีแล้วก็คือเล่นกันเป็นกีฬาบ,บนสนามหญ้าแบบที่ที่หรูหราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็ปรากฏว่าเอระหว่างที่เล่นโบลิ่งกันอยู่เนี่ยอื คุณหมอก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกเว้ยบอกว่าตายแล้วท่านท่านเออตายแล้วท่านเออตายแล้วเลยออพหมอก็แบบว่าคือเขาอาจจะแบ่งสนามออกเป็นสองฝั่งแล้วคนคนเอหมอก็เล่นอยู่ฝั่งหนึ่งท่านเออเล่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วท่านเออตายแล้วแล้วมีเสียงเอะอ่แบบว่าหมอก็เลยคุณหมอกุดดาวก็เลยวิ่งไปดูท่านเอ๋อเว้ยปรากฏตายจริงอ้าวคือคือมองไปแล้วคือพยายามจับลมหายใจจับชีพจรไม่มีเลยเว้ยคืออยู่ดีก็ล้มล้มลงไปนอนตายอ่ะเออ ทีเนี้ยเรื่องราวของบทนี้คือเป็นเเกี่ยวกับว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะพยายามจะทําทุกวิถีทางเท่าที่ความรู้ของคนสมัยปีหนึ่งเจ็ดศูนย์สองมีอะที่จะทําให้ท่านเออฟื้นกลับขึ้นมาเว้ยเออโดยอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าเออแล้วมันเป็นยุคที่ถ้ายุคนี้ปัจจุบันเนี้ยคนไม่หายใจเราทําไงปั๊มหัวใจเออเราปั๊มหัวใจใช่ไหมหรือเราผายปอดทํา CPR ใา่์ใช่สมัยนั้นไม่รู้จักไงเออแน่นอนเออเขามาถึงอันดับแรกให้กรีดเลือดก่อนเลย เขาไม่หายใจเขาตายแล้วไปกีดเลือดทําไมบันทึกทางการแพทย์เนี Mu ่ยบอกไว้ว่าคุณหมอกุดดาวเขียนเองมันรู mm ้สึกบอกว่าอันดับแรกเนี่ยให้กรีดเลือดออกจากแขนทั้งสองข้างก่อนข้างเราประมาณสิบถึงสิบสองออนซ์ที่ไปเสิร์ชมาว่าออนหนึ่งมันเท่าไหร่ออนหนึ่งมันเท่ากับสามสิบมิลลิลิตรอ่ะโห้เยอะนะสิบออนก็คือสามร้อยมิลลิลิตรอ่ะคือถ้าท่านเอลเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยโอ้โหเขาตายในขั้นตอนนี้นะ หลังจากนั้นเว้ยให้ไปเอาสปิลิตุสซาลิสอะมอนเนสมาอันนี้คือชื่อวิทยาศาสตร์ของตัวอะ <c oughs> ไรเปล่ามันภาษาอะไรไม่รู้เปิลิตุสซาลิสอะมอนเนสอเอออะมอนเนสไอเออให้ไปเอาสิ่งนี้มาเว้ยยัดเข้าไปในสองรูจมูกปรากฏคนเขียนเขาก็อธิบายบอกว่าไอสิ่งเนี้อะมอนเนสไเนี่ยมันคือแอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งมีกลิ่นฉุนมากก็คือเอาไว้ปลุกให้ตื่นใช่แล้วก็ของดีเนี่ยต้องสกัดมาจากเยี่ยวอูดที่มาจากอียิปต์ โอ้โห oh, ของแรงแล้วบ้านคนรวยด้วยนะเออเอ้ huh. จริงๆริงตอนเห็นน่าจะเกิดที่สโมอสรอนโบลิ่งอะไรสักอย่างนึงคนรวยแต่ว่าก็คือให้รีบไปเอาเยี่ยวอุดเนี่ยมายัดจมูก uh 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 uh. ยัดสำลีสองข้างจะได้ตื่นขึ้นมาคือท่านเออกภาพสภาพท่านเออตอนนี้โดนกรีดเลือดไปสองแขนแล้วนะ <c oughs> ใกล้ตายแล้วแล้วก็โดนเยี่ยวอุดยัดจมูกอ uh ื huh. จากนั้นให้เอาไวนามเบนดิกตัม ชื่อเหมือนคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์ไบน้ำเบนเดิกชมมันเกิดอะไรขึ้นจงรีบไปนำมากรอกปาาของท่านเอิร์ลนับัดนี้ปรากฏว่าไอ้ไบน้มเบนดิกัมเนี่ยมันคือวายผสมแร่พลวงซึ่งเป็นโลหะที่มีพิษทำให้อ้วกแตกเยเดี๋ยวกนหูฟังล่วงเลยคือตอนเนี้คุณยศเนี่ยรู้สึกเอเพลิดเพลินไปกับชะตากรรมของท่านเอิร์ลจนหูฟังล่วงครับขออนุญาตใส่หูฟังใหม่แป๊บนึงนะฮะ คือในเอพิโซดเนี้ยยศอ่ะไม่ต้องจินตนาะการว่าเป็นตัวเองนะใช่ใช่ผมกาลังเพลิน <laughs> เพลินกับสิ่งนี้อยู่ผมกาลังสงสารท่านเอลอยู่มันดูเป็นแบบซิดซีเนซิดคอมฝรั่งมากเลยคือ <laughs> แล้วทุกคนแห่กันมาพยายามจะช่วยอะ่ะกินธรรมะอยู่นะอันเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าหลักการก็คือว่าเขาอยากจะทําให้ท่านเอลเนี่ยระคายเคืองทุกทุกท,ท,ทวารอ,อ่ะ <laughs> เพื่อให้มันแบบตื่นไง <laughs> เหมือนเราพยายามปลุกคนให้ตื่นอะ่ะให้แบบ รู้สึกคันคออยากจะไออยากจะจามอยากจะอ้วกเงี้ยหรือว่าโดนกลิ่นฉุนเข้าไปจนต้องลุกขึ้นมาแบบพัดชิ้วอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือท่านเอลยังไม่ฟืน้นก็ทุกคนก็ช่วยกันหามจากสนามหญ้าที่เล่นโบลิิงกันอยู่อคราวนี้เอาขึ้นไปที่ห้องอ,อ่แล้วไปนั่งให้เป็นนั่งบนเตียงครับแล้วคุณหมอกูดดาวเนี่ยเขาก็บอกว่าไหนไปเอาครับไปเอาถ้วยถ้วยไอถ้วยคัพปิง้งที่มันเป็นถ้วยใสยที่เอามาประกบแล้วก็ดูด กรีดแฮปกรีดแผลให้เลือดมันถูกดูดออกมาเป็นสุญญากาศอ่ะนั่นคือที่มันเป็นกายภาพบุมบัดใช่ช่วงนี้คือทุกวันนี้ก็ยังมีความนิยมทําแบบนี้กันอยู่แต่เนี้ยให้ดูว่ามันเป็นความเชื่อมาจากสมัยที่คนเราไม่รู้เรื่องร่างกายมนุษย์เลยแต่ปรากฏว่าสโมสรนี้แบบมันยังไม่ไฮโซจริงเว้ยไม่มีถ้วยคัพปิ้งหมอ่นุนหงิดมากคนหมอคุณดาวไม่มโหหมอไอ้ท่านเอ๋อตายก็เพราะมึงเนี่ยไม่มีคือมันหงุงิดมากก็ไม่รู้จะทํายังไงเว้ยเพราะว่า คือกรีดเลือดแล้วจะดูดเลือดต่อก็ดูดไม่สําเร็จอย่างเงี้ยคําไงดีวะพิดหวังนุ่นหงิดมากสั่งให้โกนหัวท่าน,นเอ๋อ <laughs> ทำไมอ่ะโกนหัวเสร็จใช่ไหมมันจะเอ่เอเห็นคือแบบว่าหนังศีรษะแบบสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเอายามที่ทําให้เป็นแผลผู้พองอ่ะมาทาหัวท่านเออ <laughs> <laughs> เป็นครีมครีมวิเศษเลยไม่รู้ชื่อครีมบลิสเตอร์ทาไปแล้วก็คือจะบลิสเตอร์เลย<อ>คือจะแบบพอง ผมเริ่มเริ่มสงสารท่านเออ <laughs> <laughs> คือคือท่านเออท่านรีบฟื้นสิ <laughs> ระหว่างที่ระหว่างโกนหัวแล้วทายาให้หัวพองส <laughs> เสอรอ็จ <laughs> ฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็ไปรีบไปทําผสมสมุนไพรมาเกอะเข้าปากเว้ยเพื่อเออ, <laughs> อันนี้เป็นยาถ่าย <laughs> <laughs> คือกระตูนให้ท่านเออขี้แตก <laughs> สักพักคือเนื่องจากท่านเออเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบอยู่ในสังคมชั้นสูงใช่ไหม เขารู้จักหมอดังๆของเมืองอ่ะเยอะแยะไปหมดมสักพักหมอชื่อดังอีกคนมาเว้ยชื่อคุณหมอโทมัสครับคุณหมอโทมัสบอกอ้าวตะกี้คุณหมอคุณดาวทาอะไรบ้างโกนหัวแล้วใช่ไหมอ้าวแล้วทาครีมแล้วยังไม่ฟื้นเหรอ,องั้นเอางี้แล้วกันทําไงดีวะเอากระทะไปนาบไฟเว้ย <laughs> แล้วมานาบที่หัวของกันเอวสั่ง <laughs> <laughs> เอากระทะร้อนมาหน้าผัวโหดร้ายมากท่านเอลก็ยังไม่มีการตอบสนองแดงสินข็ตายไปแล้วถ้อยคําโบราณที่ใช้เขียนบรรยายฉากเหล่าเนี้ยอืพี่ไม่สามารถนํามันถ่ายทอดได้อะทำไมอะเพราะว่ามันหมายถึงว่ามันเป็นภาษาสลัดสลวยแบบภาษาอังกฤษโบราณแบบพูดยังกฤษดอะใช่ซึ่งเราเราไม่รู้จะถ่ายทอดเป็นภาษาไทยยังไงอะแต่อาจจะนึกภาพภาษาโบราณโบราณแบบว่าอและแล้วความหวังในการฟื้นคืนชีพของท่านเอลก็ร่อยหรอลงทุกทีแต่ แต่คือพี่ก็ทําภาษาพวกนี้ไม่เต็มหอนกพัฒนาโวหารไปเออมันน่าจะนึกถึงภาษาแบบออกแนวอะไรอ่ะหนังสือยุครอสี่รอห้าอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเออจินตนาการตามไปแล้วกันนะครับแต่เขาก็บรรยายซะอย่างสวยงามเลยบอกว่าไม่ว่าจะใช้ด้วยวิธีใดๆหรือด้วยความหวังดีใดๆชีพจรของท่านเออก็ยังไม่เต้นกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้สักพักทุกคนแบบพยายามจะเสนอให้ทํานู่นทํานี่ยะหมดคุณหมอกุดดอแกก็แบบว่า โอ๊ยพอกันทีแล้วไม่เห็นมีอะไรได้ผลสักอย่างไล่ทุกคนออกไปจากห้องหมดท่านขุนท่านหลอดท่านอะไรทั้งหลายไม่ต้องมาพยายามช่วยอะไรสิน้นออกไปให้หมดกูเองเออแล้วสุดท้ายเรียกญาติที่เออสนิทกับท่านเอร่สุดก็คือลูกสาวครับให้มาดูใจท่านพ่อหน่อยว่าท่านพ่อไม่มีไม่มีใจแล้วตอนนี้ <laughs> ไม่เหลือแล้วเออแล้วลูกสาวก็รีบเดินทางมาแล้วก็พอมาเจอปุ๊บบอกว่าให้รีบนําตัวท่านพ่อขึ้นรถม้ากลับไปที่บ้านเดี๋ยวนี้อ,ออกจากไอสมาคมโบลิ่งเบอร์เนี่ยเออ ระหว่างนั่งไปในรถมาเนี่ยก็ให้คนรับใช้สองคนอนะ่ะช่วยกันพยุงท่านเออให้นั่งตัวตรงเลยคือแท<า>นที่จะให้นอนไปให้นั่งตัวตรงอ่ะให้ดูสง,งานน่าอยเออแต่เขาบอกว่าเผื่อไอยาถาย่ายที่กินเข้าไปมันจะได้ลงสู่กระเพาะาง่ายขึ้นแบบว่าเผื่อจะทําให้ขี้แตกแล้วท่านเออจะได้ฟื้นเลยลูกสาวด้วยความหวังดีพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็ทุกคนก็ช่วยกันหามท่านเออเป็นไ,ไปนอนบนเตียงเลยครับเออทีนี้อ่ะ หลือคุณหมอกุตดาวกับลูกสาวสองคนช่วยกันจุดบุหรี่แล้วก็สูบบุหรี่แล้วเป่าควันบุหรี่ใส่ตูดเฮียอแล้วะัเนี่ยจริงเหรอทำทำไมอ่ะมันเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนว่าว่าการเป่าควันบุหรี่ใส่ตูดทัแบกโก้เป็นท่อสำหรับ เสียบเข้าไปในตูดเลยนะแล้วพ่นควันใส่เข้าไปอ่ะมันจะมีสปพคุณทางการแพทย์อะไรหลายๆอย่างเว้ยรวมทั้งทําให้ฟื้นจากการสลบด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยแล้วลูกสาวเขาต้องมาลูกสาวเขาต้องมาทําอย่างนี้กับคุณพ่อเขาด้วยในความพยายามจะช่วยชีวิตท่านเอออ่ะถูกถูกถลกกางเกงออกมาแล้วก็เสียบท่อเข้าไปในตูดแล้วพ่นควันใส่อย่างซีเรียสจริงจังและด้วยภาษาที่สลับสลวย แล้วบรรยายอย่างแบบสวยงามสมัยก่อนเขามีคําคําคําเรียกทวารที่เป็นศัพท์โบราณเนวยนะเขาเรียก the fundamental ก็คือ fundamental แบบรากฐานใช่ the fundamental เนี่ยครับ the fundamental แปลว่าทวารที่เป็นภาษาอังกฤษโบราณเชี่ยก็คือตั้งชื่อวงไหมวงดนตรี the fundamental โดยที่คนคนที่รู้ก็คือลูอตูดแต่คนนี้ไม่รู้โหเท่จังแล้วเขาก็พ่นควันใส่คุณพ่อเขาเนี่ยนะใช่แล้วสุดท้ายก็คือ คุณหมอเขเขียมนมาเยอะอันนี้จายังไม่ได้ผลเสียทีไม่ว่าจะกระทำการใด <laughs> <ม>ท่านเออก็คงไม่กลับมาไม่หวนกลับคืนมา <laughs> มดูใจลูกสาวอีกต่อไปครับ <laughs> ช่างน่าสลดแต่ว่ายังนึกออกอย่าง <laughs> อืม <laughs> <laughs> หรือท่านเออหนาวก็เลยเออหรือว่าต้องให้ความอบอุ่นอืมก็เลยรีบไปฆ่าแกะฮะแล้วก็เอาเครื่องในแกะมาวางห่มตัวม S <S แล้วก็อันนั้นคือความพยายามสเต็ปสุดท้ายแล<อ>้วเพราะว่าทาขนาดนี้ท่านเอ๋อก็ไม่ฟื้นแล้วก็ยื้อแล้ว e. คือสมัยก่อนนะ <c oughs> เราต้องนึกภาพว่าเขาไม่มีวิธีที่จะฟันทงนะว่าคนนี้ตายยัง <c oughs> อออ,ออืเคือไอ้หูฟังที่ที่หมอไ้ฟังเสียงหัวใจเต้นยังไม่มีเลยอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นจับที่ประจไปมันอาจจะแค่ที่ประจอนอ่อนก็ได้ไงเคยเคยเห็นมามันมีแบบเอาเข็มจิ้มนิ้วซอกเล็บปะคือ ยาของเขาอ่ะคือต้องทํำยังไงก็ได้ให้ท่านท่านเออโกรธที่สุดอ่ะจนเติบขึ้นมาประมาณนั้นตัดผมกูเอากระทะมาแนบหัวทาผมให้หุบผู้พองกินยาถ่ายป้อนยาพิษถ้าท่านเออฟื้นขึ้นมาท่านฟื้นขึ้นมาจริงๆอ่ะความทรงจําสุดท้ายคือพึ่งแบบโยนโบลิ่งแบบสไตร์อ่ะเออเข้ามาลูกสาวเผาควันผูหีใไทุนอยู่มันเปล่อมากเลยพี่ เบรอเบรอใช่ได้เลยเไม่ไหววะอืมโอ้บอยแต่แต่เขาก็สันนิษฐานว่าเออก็ไม่มีก็บันทึกให้การแพทย์สมัยก่อนก็ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าท่านเออเป็นอะไรตายครับอาจจะเป็นแบบหัวใจวายหรือเปล่าอืมอาจจะอยู่ดีเส้นเลือดสมองแตกรหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้้แต่ว่าทุกคนเนะ่ะด้วยความรักและปรารถนาดีได้กระทําสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี้ยกับร่างของท่านเออที่สิ้นใจไปแล้วนะเพื่อความหวังที่จะชุบชีวิตเขาขึ้นมาซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ต้อง เท่าที่ฟังพิแานเล่ามาคือทําเขาทําไปด้วยเจตนาอันดีและความรู้จํากัดเท่าที่มีอยู่ในยุคนั้นเอ,อแต่เขาก็พยายามเต็มที่ให้ท่านเอลิลเนี่ยกลับมามีชีวิตรักษาในแบบที่เขาสามารถทําได้นะตอนนั้นเออ <laughs> แต่ผมในหัวผมนึกภาพเป็นกินธรรมฮะตลอดเลยอ <laughs> <laughs> พี่อ่านกินธรรมมาปะเคยอ่านไปนิดหน่อยแต่ว่า ยังไม่ได้อ่านยาวๆอ่ะมันจะเป็นแบบตลกซีเรียสอย่างเงี้ยมันจะมีตัวโดนตัวหนึ่งคือเป็นท่านโชกุนไหมท่านโชกุนก็จะโดนแบบเป็นตลกน่านิ่งอ่ะแล้วโดนแบบ oh. โดนตัดผมเอาขี้หมามาแปะไว้บนหัวอะไรเงี้ยนึกภาพเป็นท่านเออไม่ห่วยวะก็เนี่ยก็นํามาสู่อีกความรู้หนึ่งที่บ,บทถัดมาเลยเขาบอกว่าไอการเป่าควันเข้ารูตูดเนี่ยอื มันเป็นการกระทําที่ยอดนิยมมากเลยนุ้ยในยุคนั้นนะในยุโรปยุคประมาณศตวรรษที่สิบปดนี่แหละเพื่อช่วงปีหนึ่งเจ็ดทั้งหลายปลุกคนให้ตื่นขึ้นมาจากภาวังเนี่ยคือเนี้ยเขาบอกว่าที่ใช้ที่ตำราแพทย์ชื่อดังแนะนํานะว่าให้ใช้วิธีนี้บ่อยที่สุดก็คือในเวลาที่เจอคนจมน้ำเว้ยอืมตำราแพทย์ชื่อดังในของจากยุคนั้น,นบอกว่าถ้าเจอคนจมน้ําให้รีบกรีดเลือดที่คอเขาก่อนหลังจากนั้นให้เป่าควันทับเบโก้เนี่ย อัดปอดก่อนเว้ยอ่าคือสมมติเราสูบหลี่ใช่ป่ะเออเคือเราสูบหรี่อยู่ใช่ไหมอืมเราก็ดูดเข้ามาแล้วก็ไปประกบปากกับคนนั้นอ่ะแล้วพ่นควันใส่ลงไปในปอดเขาอ่ะอ่าเออมัแต่กต่ถ่ายปอดมันมันก็เหมือนจะเป็นการถ่ายปอดโดยบังเอิญนะแต่เป็นการถ่ายปอดที่ไม่ค่อยให้ออกซิเจนของให้แต่ควันบุหรี่แล้วกรีดคอพี่กรีดคอก็เป็นความเชื่อเรื่องการแบบรีดเลือดแหละเออรีดเลือดใช่คืออะไรก็ตามที่ เอาเอาพิษออกมาเอาพิษออกมาอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นความเชื่อมาจากแนวแนวนั้นและแน่นอนฮะการพ่นควันใส่ฟันดดเมนก <laughs> ็ <laughs> คือตรูด <laughs> ใช่ก็คือเป็นวิธีที่แนะนำอ่าให้เป็นหนึ่งในการปฐมพยาบาลคนจมน้ำอ่าอ่ามีรูปประกอบด้วยเนี่ยเชื่อแล้วเป็นหลอดจริงจังว่ะคือในย,ในยุในยุคนึงอ่ะมีการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยชีวิตกู้ชีพคนจมน้ำขึ้นมาเป็นเป็นเป็นอย่างนี้เลยนะคือ เป็นกระเป๋าคุณหมออันหนึ่งอ่ะเป็นกระเป๋าคุณหมอนหนึ่งที่มีท่อสําหรับแล้วก็มีหัวเสียบท่อสําหรับจุกเข้าไปในฟันเดเมนท์ใช่ไหมออแล้วก็มีไอห้หีบหีบบีบลมอ,ะอ่ะอะอะอเออแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีเอ่อมีไอ้ที่จุดจุดใบทท็บโก้ไบยาสูบใช่ไหมครับแล้วก็ให้ควันอนะ่ะมันเข้าไปในหีบลมเนี่ยแล้วก็วกกอัด,อดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปในตูดเช่คแล้วเขาบอกว่าไอ้ชุดอุปกรณ์กู้ชีพเนี่ย เป็นที่นิยมมากในยุคหนึ่งซึ่งแบบว่าถ้าทุกวันนี้เราไปตามร้านอาหารไปตามโรงแรมอ่ะมันจะมีพวกที่ดับเพลิงหรือไม่ก็เอ่อที่ทํำ CPR แขวนอยู่ตู้ปฐมพยาบาลครับสมัยนั้นจะมีไอ้ท่อท่อพ่นควันใส่ตูดเนี่ยอยู่ตรงอยู่ทุกที่เป็นเป็นแบบอุปกรณ์กู้ชีพที่จะวางติดตั้งอยู่ในหลายๆที่โอ้โหความรู้ใหม่เยอะเอ้พี่อยากมีสักชุดหนึ่งนะพี่รู้สึกว่าคลาสสิกมันเหมาะกับพี่นะหรือเป็นไอ้นี่ไงเป็นแบบ สัญลักษณ์ประจํากลุ่มเอนุสของพี่อ่ะคือพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดใครเข้ามาบ้านแล้วเจอไอ้กล่องเนี้ยอืมแล้วเขาถามขึ้นมาว่านี่คืออะไรอ่ะเราจะคุยกันได้อีกสักพักมีเรื่องคุยกันอีกยาวมีเรื่องคุยกันแล้วเป็นการพิสูจน์จิตใจได้ว่าคนคนนี้จะเข้ากับเราได้ไหมถ้าเขาแบบชินชอบเฮฮาไปกับเราเนี่ยก็แปลว่าเป็นโบรโบรแห่งความเบ้อคือเอแต่นั่นแหละความความเบ้อความเบ้อก็คือ คนเคยเชื่อกันว่าการพ่นควันใส่ตูดอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีในการปลุกใครสักคนที่สลบไปให้ฟื้นกลับขึ้นมาเว้ยนี่แปลว่าผมมาสงสัยในเชิงแบบการเกิดขึ้นของสิ่งเนี้ยแปลว่ามันต้องมีคนที่สัก์เซสในการตื่นขึ้นมาจากสิ่งเนี้ยเขาถึงเชื่อได้ปะมันคือมันประมาณว่าระหว่างที่ทําไปหลายๆอย่างอ่ะสุดท้ายเขาอาจจะฟื้นมาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เออซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับไอการพ่นควันใส่ตูดเลยเพียงแต่ว่าอันนี้มันถูก มีความเชื่อว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทาให้คนฟื้นขึ้นมาได้แต่พอมันฟื้นมาปุ๊บเขาก็เห็นไหมล่ะทำแล้วมันเวิร์กอย่างเงี้ยจริงๆเขาอาจจะแค่แบบสาลักของเขาออกมาเองอะไรออกมาก็ได้เเออออแปลกแปลกมากผมดีใจที่ผมเกิดในยุคนี้เหมือนกันนะแล้วคือคือความอัปยศของคนที่แบบจมน้ํามาแล้วแบบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วทุกมาขึ้นมาถึงถูกจับแก้ผ้าแล้วพ่นควันใส่ตูดมันรู้สึกว่า แค่จมน้ำเราก็แย่แล้วนะอ,อยังต้องมาโดนกระทําสิ่งนี้อย่าน <laughs> ี้แต่แต่เกผ้าเป็นท่านเออแล้วตลกเ <laughs> พราะมันเป็นคนชนชั้นสูงโดนทําอะไรแบบเนี้แล้วคือ,อเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นที่มาของสำนวนภาษา,ษาอังกฤษทุกวันนี้ที่บอกว่า blow smoke up your ass อ่าอ่ามันจะมีสำนวนเนี้ยแปลว่าเอา่อพ่นควันใส่ตูดทุกวันนี้นะถ้าเป็นสำนวนแปลว่ามาพูดประจบเราอ,ะอ่ะอสมมติพี่ blow smoke up ยศแสสอย่างเงี้ยก็คือพี่แบบว่าคอยแบบเฮ้ยยศทำไมวันนี้แต่งตัวหล่อจังไงมันคือแบบฉีดฉีดยายกยอปอปั้นอะไรยเงี้ยยกยอปอปั้นเขาใช้สำนวนว่า blowing smoke up someone's ass โอ้โหนี่ได้ความรู้นะเคยมีเคยมีเกิดขึ้นจริงมาก่อนนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ายุคนั้นเนี่ยวิธีการรักษาแบบนี้ข้ามมาถึงฝั่งบ้านเราอะฝั่งตะวันออกมากน้อยแค่ไหนน่าสนใจ มีหลักฐานในประวัติศาสตร์ไทยบ้างไหมว่าเราก็เคยเอาวิธีตะวันตกมาใช้ด้วยการทําแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบชาวสุขโขทัยชาวชาวชาวไทยเมื่อก่อนเครื่องพ่นควันเข้าตูดของคนไทยอาจจะเป็นแบบอา,อาจจะมีลายไทยถูกสลักอย่างสวยงามเออจะทํามาจากไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่นแถวนี้อะไรเงี้ยเอฮ้ยมันต้องมีความคลาสสิกที่รอค้นการค้นพบอยู่แน่เลยวะน่าสนใจแต่ผมว่าอยากเริมมิชชั่น ทุกคนที่ฟังตอนนี้อยู่เนี่ยลองเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังดูนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนของคุณมันคือวิธีวัดความแบบความโบรความเร้อของเพื่อนเหมือนกันว่าใครอยากพิสูจน์เพื่อนแท้ลองเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังดูแต่แต่คำแนะนำแนะนําจากสตวรษที่ยี่สิบเอ็ดครับคือสตวรตวนี้ใช่ไหมอ่าเอ่อถ้าท่านไปเจอคนจมน้ําในชีวิตจริงท่านไม่ต้องไปทําแบบนี้พีพีอานะครับผายปอดนะครับทุกคนเรียนรู้วิธีผสมพยาบาลที่ถูกต้องไว้นะครับไม่ต้องไปถอดกางเกงเขาดูดบุหรี โอ้ยแล <laughs> ้วนอกจากนั้นในยุคก,ก่อนเนี่ยยุคประมาณศตวรรษที่แปดเนี่ยเขายังแนะนํา้วยบอกว่าใครใครจะช่วยคนจมน้ําให้อุดจมูกอืซึ่งมันยิ่งแบบยิ่งเบมันยิ่งทำให้ทุกอย่างมันมันแย่ลงปะเออคือเหมือนกับแบบให้เอาอะไรแบบกลิ่นชุนชุนเป็นเหม็นเนี่ยอันนี้ไอ้ค่ะเป็นที่แนะนําประจําเลยคือเอาของเเหม็นไปแย่จมูกเพื่อคาดหวังให้เขาแบบช็อกจนตื่นใช่คาดหวังแบบนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าอ,อมีคําแนะนําบางอย่างที่แม้แต่ตําราแพทย์สมัยนั้นก็ยังเบินหน้า เมินหน้าหนีนะคือหมายว่าแม้สมัยนั้นคนก็ยังคิดว่าเบ้ออืเช่นบอกให้เอาหนังหมามาห่มแล้วต้องเป็นหมาที่เพิ่งฆ่าสดๆจะได้ยังอบอุ่นอยู่อย่างเงี้ยเชี่ยเขาบอกไม่ต้องทําขนาดนั้นอันนี้คือแบบว่ามูอะสายมูแหละเออมีอีกอันหนึ่งที่ถูกถูกเใส่หน้าใส่เหมือนกันเป็นเบ้อในเบ้อคือให้เอาขี้วัวมาเทกบคนที่เพิ่งจมน้ําใหม่ๆเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายเขาขี้วัวมันจะแบบอุ่นๆไงจริงๆเรา สร้างความอบอุ่นด้วยวิธีอื่นได้ป่าวกอดไหมเอาผ้าห่มมาห่มอะไรอย่างคุณเอ๋ก็โดนเอาไส้แก่มาเทเนี่ยมันโหดวะคนสมัยก่อนนะโหดนะแต่ทุกคนทําด้วยความหวังดีนะหวังดีว่าจะว่าจะช่วยได้นั่นแหละครับอ่ะอันนี้พนเรื่องไอเขาเรียกสมกเอนเนม่าเออผมเปิดโลกผมอยู่นะสนุกสีสมกเอนเนม่าเอนเนม่าคืออะไรก็ตามที่เอาส่วนทวารเข้าไปครับสมก็คือควันอืควันเข้าทวารนะเป็นวิธีรักษาที่นิยมในสมัยก่อนครับ อีกอันนึงที่อยู่ในในบทเกี่ยวข้องกับการรักษาแปลกๆของยุคโบราณเนี่ยคือการรักษาอาการชักในเด็กอืด้วยตูดนกพิราบฮะฮะยังยงไงนะเขาบอกว่าเป็นพิเจียนรัมเคียวออ,อาการเด็กแบบเป็นไข้สูงแล้วก็เกิดอ,อาการชักเกรงอะไรเงี้ยคให้เอานกพิราบมาตัวหนึ่งเป็นๆเ,เลยนะอืแล้วเอาตูดมันอะ มาประกบกับตูดเด็กเว้ยออแล้วก็ <laughs> แค่นี้ <laughs> แค่นี้เลยนะ <laughs> นี่ศตวรรษศตวรรษสิบเก้านะเออเอาเอาตูดเด็กกับตูดนกพิราบมาบั๊มกัน <laughs> ใช่ <laughs> แล้วก็ <laughs> วก <laughs> เออก็มีหมอจากยุคนั้นอ่ะเขาก็เขียนบอกว่าเออในชีวิตเขาเคยเห็นสองครั้งที่การรักษาแบบนี้ได้ผลครับเออทํานองแบบภาษาโบราณสลัดสลวยนะเหมือนอ่านแบบนิยายยุคโบราณอะไรเงี้ยก็แบบว่า เออข้าพระเจ้านั่งสังเกตแววตาของนกพิราบตัวนั้นอืที่ถูกเอาตูดมายี่ยมที่กระพริบตาช้าๆและค่อยๆลมหายใจแผ่วเบาลงเรื่อยๆแต่หลังจากที่นกพิราบสิ้นใจลงเด็กก็อาการดีขึ้นอย่างอัน้าปลื้มปิติอะไรอย่างน้าอัศจรรย์อะไรเงี้ยคือภาษามันจะโบราณแบบเนี้ยอปรากฏว่านกพิราบตายแล้วเด็กฟื้นอืนกพิราบตายอาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างที่เอาตูดประกบตูดอ่ะมันต้อง บีบคอมันหรือยังไงเนี่ยมันอาจจะแบบขาดอา,ากาศหายใจตายเออแต่เหมือนกับว่าพลังชีวิตของนกพิราบได้ถ่ายเทจากจากตูดมันไปสู่ตูดเด็กแล้วก็ทาให้เด็กฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งถ่ายทอดผ่านรูตูดใช่โอ้โหเบลอแล้วจริงอะ่ะนกพิราบอะ่ะมันก็มีมีเชื้อโรคเยอะป่ะพี่ก็เมื่อก่อนเขาไม่รู้เนาะใช่ใช่โอ้ไนนทีนเซนจุรี่นี่น่าจะยังไม่รู้จักคำว่าเชื้อโรคเลยอ่าเจิมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบยังตัวแบคทีเรียใดๆ ก็ทาทุกวิถีทางนะเพื่อจะช่วยเด็กซึ่งบางทีเด็กอ่ะก็อาจจะแค่ชักแล้วก็สุดท้ายก็หายชักเองอืแต่อะไรก็ตามที่ทําระหว่างนั้นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้แหละที่มันช่วยไปหมดเงี้ยก็คือแบบคล้ายๆกับเป่าควันเข้าไปในตูดใช่แต่วทำไมต้องเกี่ยวกับตูดบ่อยเึ่วก็พี่เป็นคนหยิบมาเล่าผะไม่ไม่เห็นว่าสมัยก่อนเขามีความหมกมุ่นกับตูดเยอะเหมือนกันนะฟันดัเมนทใช่ไหมหรือว่าพราะเขาคิดว่าแบบมันเป็นรูศูนย์กลางของร่างกายเราแล้วเป็นแบบรูที่เป็นแบบ เซ็นเตอร์ของทุกอย่างป่ะก็เป็นไปได้นะออออืืมมเน่าน่าสนใจน่าสนใจหรือว่าเรามานั่งวิคห์สักตอนหนึ่งอ่ะนั่งวิเคห์แบบความหมกมุ่นของคนชาวยุโรปในยุคเอหลายร้อยปีก่อนก็สืบทอดมาต่อถึงพวกเราในทุกวันนี้แล้วเราก็พยายามเผยแพร่เรื่องต่อไปนะฮะก็น่าจะยังเป็นที่ตราบใดที่มีมนุษยชาติเรื่องของทวารก็จะยังคงเป็นหัวข้อหลักสำคัญฟัน d a เมนทัลต่อไป ฟัน d a m e n เมน of ลอ n อฟันเดผมได้เรียนรู้สับใหม่เยอะมากเลยครับวันนี้เปลี่ยนจากเรื่องตูดมาเรื่องนมบ้างไหมอ่าได้ได้ได้อันเนี้ยเป็นเคสประหลาดอันนี้มามาขั้นเฉยๆนะว่าเป็นเป็นหนึ่งในเคสประหลาดที่เจอวัตถุแปลกปลอมในร่างกายก็คือคุณชื่ออะไรนะโทมัสมอรลิสคนเขียนเนี่ยเขาเขียนบล็อกแล้วอันนี้ไปเจอในบล็อกเขาเขาเขาเล่าถึงเคสของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคุณยายแล้วมั้ง บอกว่าหกล้มมาแล้วเจ็บนมหมอก็มาคำคำดูเฮ้ยเจอคล้ายๆแบบเป็นเป็นเข็มหรือเป็นตะปูอะไรอยู่ในนมยายก็ผ่าออกมาผ่าออกมาหนึ่งอันวันถัดมาบอกยังเจ็บอยู่ผ่าออกมาอีกเจออีกสองอันกลับมาอีกเจออีกสองสามอันเจอตะปูหรือเป็นเขาใช้ว่าพินอ่ะพินเป็นเหล็กเป็นหมุดเป็นหมุดหรือเหล็กอะไรบางอย่างเจออย่างนี้ออกมาเรื่อยๆเลย สักพักถามยายยายทำอะไรยายไปล้มทับอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าเออยายคิดว่านะน่าจะเกี่ยวข้องกับสมัยวัยวัยรุ่นสาวๆครับสมัยสิบห้าสิบหกอ่ะเมื่อห้าสิบเออเมื่อหกสิบปีก่อนยายอ่ะเคยซึมเศร้าแล้วก็ทำร้ายตัวเองด้วยการเอาหมุดหรือตะปูพวกนี้ยจิ้มนมออแล้ว พอไปค้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นวิธีการทําร้ายตัวเองของผู้หญิงยุคนั้นอ oh. ที่ทํากันบ่อยมาก <c oughs> บางคนเน่ยเจอตะป,ปูเป็นร้อยตัวฝังอยู่ในฝังอยู่ในตามส่วนต่างๆของร่างกายอะ่ะ oh. คือยุคนั้นคือใครที่มีความรันทดกับชีวิตและอยากทาร้ายตัวเองอืม oh. วิธีนี้เป็นวิธีที่เออเขาทำกัน่นิยมทํากันแล้วอยู่อยู่มาได้หกสิบปีโดยที่ไม่เกิดปัญหาไม่มีความเจ็บปวดเลยเลยแต่ดันไปหกล้มครั้งหนึ่งอ่ะแล้วเอาน้าลงโอ้โห oh. เลยมันอาจจะไปไป,ไปทิมอะไรเข้าสักอย่างเนี่ยเนี่ยมันประหลาดไหมยศว่าอันนี้ก็ประหลาดแต่ว่าสงสัยในในกระบวนการทางสังคมอ่ะคือคือผมคิดว่ามันคงมีเรื่องแบบการกดทับความเครียดของผู้หญิงในในยุคนั้นอืแล้วก็ความความแบบเวลาเพศหญิงก็จะนึกถึงแบบอ่ะผูกพันกับการเย็บปักถักร้อยซึ่งแม่งคือแบบสิ่งที่ถูกกาหนดเอาไว้<อ>แล้วคือแบบถูกเอาสิ่งนั้น,นมาทาร้ายตัวเองอ่ะแต่อยากรู้เหมือนกัว่าพินในที่มันพินพินแบบ คงไม่ใช่ตะปูแบบตอกบ้านอะอไรอย่างเงี้ย่นะมันน่าจะเป็นเล็กๆนะพี่ว่าอืออแต่นั่นแหละก็คือทั้งรูออ้สึกเประหลาดและทั้งรู้สึกรังทศหดหูในเวลาเดียวกันเออเออเออ,เอ,อว่าคนสมัยนั้นเวลาแบบความเจ็บปวดของลูกผู้หญิงอ่ะมันแสดงออกมาด้วยการแบบต้องเอาเหล็กทิ่มเนื้อตัวเองอ่ะครับเนี่ยดราม่านะเอออันนี้ดราม่าแหละขั้นเวลาทีนี้ เอามาอีกเรื่องหนึ่งอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องสิ่งประดิษฐ์แบบที่ค่อนข้างเบลอใช่ได้ครับปีหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งแปดห้าหกก็คือต่อจากอันหนึ่งเจ็ดศูนย์สองเรื่องแรกคุณทุนท่านเอลมาสู่หนึ่งแปดห้าหกแล้วเออหนึ่งแปดห้าหกเนี่ยมีคนไปจดสิทธิบัตรไว้ครับอ่าอันนี้ชื่อคุณคุณหมอชื่อคุณหมอไมเออร์สเออแล้วก็เออไปจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งอืมคือกับดักพยาธ <Huh? S 2> กับดักพยาตัวตื่น uh huh. เ,เขาเรียกว่าเทปเวิร uh ์มครับลักษณะของมันนะ่ะ uh huh. ใ,ให้ยศด,ดูรูปหนึ่งเป็นหล oh uh huh. อดโลหะอ่าออ่ะนาจจะเป็นทําในในคํนาบัญญายเขาบอกทําจากทองเลยนะ uh huh. แล้วก็มีผูกเชือกแล้วให้หย่อนกลืนลงไปในคออื uh huh. แต่ว่าในเชือกนั้นนะ่ะมีมีที่สําหรับให้ผูกชีสเล็กๆไว้ก้อนหนึ่ง uh huh. uh huh. ให้ห้อยไว้ตรงกลางไอ้หลอดเนี่ย uh huh. อ่าแล้วก็เอผู้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยที่คิดว่าตัวเองมีพยาธิจะกลืนลงไปเออแต่ว่าให้อดอาหารมาก่อนสักสี่ห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยครับกลืนไอ้นี่ลงไปอืมแล้วให้มันไปห้อยอยู่ในกระเพาะอืมแล้วกลิ่นชีสเนี่ยมันจะไปยั่วยวนพยาธิอ่ะที่อยู่ในลำไส้ให้ขึ้นมาเว้ยครับมากินชีสเหมือนหนูมาเออเหมือนทำเป็นเจอรี่เลยแล้วพอมันมากินปุ๊บอ่ะมันจะไปกระตุกเชือกครับอ่าแล้วทําให้ทําให้เอ่อกลไกอ่ะของกับดักมันมันดีดหนีหัวพยาธิไว้อืม หลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ใช้งานจะสามารถสัมผัสได้ถึงการดิ้นหรือการกระตุกบางอย่างของเชือกที่ค่อยออกมาจากปากท่านนะอ่ะแล้วท่านก็สามารถสาวกลับออกมาแล้วก็ท่านก็จะสามารถจับพยาธิในพุงตัวเองได้สุดยอดไปจดสิทธิบัตรสิ่งนี้ครับออคุณหมอไมเออร์สแล้วมันใช้ได้จริงไหมไม่มันฟังดูดีมากเลยนะโอเคคือนอกจากใช้ไม่ได้จริงแล้วเขาบอกว่า มีคนไข้หลายคนที่เอาไปลองแล้วสำลักตาย <laughs> คุณหมอ <c oughs> คือมันมันไม่มีความเป็น,นไปได้ที่พยาตัวตื่นที่อยู่ในลำไส้เออมันจะมันจะมุดหัวย้อนกลับขึ้นมาในกระเพาะครับแล้วมากินชีสที่เราล่อมันนะ่ะเพราะเขาเขาเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าพยาจะอยู่ในลำไส้ถ้าเป็นส่วนใหญ่หรือวะก็คือเอาง่ายๆนะพี่ว่าหมอคนนี้เบ้อเบ้อคือไปจดสิทธิบัตรอะไรแบบเบ้อเบ้อโดยที่ไม่ได้มีการทดลองก่อนด้วยซ้ําหรือวะไรือ่ะคิดว่ามันจะเวิร์กแล้วล่อเป็นเป็นหนูเลย ใช้ชีดล่ออันนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากวงการแพทย์ในสมัยนั้นด้วยว่าเบอคือคนนะ่ะเข้าใจว่าสิ่งนี้เบอร์ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอว่าไอ้คนจดสิทธิบัตรเนี่ยเบอร์จริงเออเออเออ,เ,อ,อเพราะว่าความเป็นไปได้ที่พยายจากลำไส้มันจะขึ้นมาที่กระเพาะมันมันเป็นไปนไม่ได้ไงอือแล้วในในการเขียนวิจารณ์ของปรรดาหมอหมอที่เหมือนเหมือนถ้าเป็นสมัยนี้เป็นอาจารย์เจตอ่ะอ่าอาออกมาออกมาดีบังอเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพูดประชดอ่ะนะประมาณว่าอืมไอ้อุปกรณ์เนี่ยนะ นอกจากจะจับพยาธได้แล้วเนี่ยยังทําให้คุณเพลิดเพลินกับการตกปลาอยู่ในบ้านของคุณเองโดยที่ไม่ต้องออกไปตกในแม่น้ําเพียงคุณหย่อนเบ็ดลงไปในพุ่งของตัวเองแล้วก็นั่งรอสักสามสี่ชั่วโมงคุณก็จะได้รับความเพลิดเพลินคือประชดแบบสุดๆไปเลยคือประชดมากแล้วสุดท้ายก็บอกมันไม่ทางจะได้ผลมันจะได้ผลได้ยังไงแล้วก็วิพากษ์วิจารว่าสํานักงานจดสิทธิบัตรเนี่ยของยุคนั้นน่ะทําไมเบลอจังปล่อยให้จดได้ยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็นํามาสู่คนที่เสียชีวิตจากอุ้ปกกกรรรณ์เเววนนนี่่ยชลาาาาาม ด่ากันของเอวงการแพทย์ยุคนั้นเนี่ยก็เก็บเป็นบันทึกยาวนานมาเป็นร้อยปีให้พวกเราได้มาอ่านในทุกวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษยชาติมันมีวิธีล่อพยาธิแบบนี้ด้วยนะคือคในยุคเดียวกันอะ่ะมีการน่าคนน่าจะเป็นพยาธิกันเยอะอืบางคนบอกว่าให้เอานมอะ่ะไปวางไว้แล้วตูดไปจ่อนมเพื่อให้พยาธิหิวนมวใช่พยาธิพยาธิอาจจะแบบว่าโผล่หัวมาตรงรูตูดอ่อแล้วมากินนมแล้วหลังจากนั้นเราก็ด <laughs> ึงออกมาซึ่งมันไม่มันไม่เวิร์กมันเบ้อ แล้วเป็นอะไรกระตุ่อีกเลยแล้วสมัยสมัยยุควิกตอเรียนนะวิกตอเรียนนี่ไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยปีก่อนมันคือยุคแบบว่าก็น่าจะปีพันหาพกอะไรเงี้ยป่ะน่าไม่น่าจะถึงนั้นน่าจะพันพันแปดกว่าอันนี้ใครรู้ประวัติศาสตร์คอมเมนต์ด้วยนะเออก็คือยุคนี้จะเป็นยุคที่พวกผู้หญิงเขาใส่อคอร์เซ็ตกันนะคือการเอวคอดการแบบมีสวดทรงอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องที่กดดันผู้หญิงยุคนั้นมากครับอ่าก็เลยมี คนออกมาขายยาบอกว่ากินยาไข่พยาศสิจะทําให้เอ่อพยาศเนี่ยไปโตในท้องแล้วคุณกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอย่างเงี้ยอตั้งแต่ยุควิกตอเรียนแล้วนะอสะท้อนสังคมมากนอนแบบบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรอย่างงี้นะใช่แล้วมันก็จะมีไอโฆษณายาพยาศเนี่ยเนี่ยโฆษณาบอกแฟตแบนิชกําจัดสิ้นแล้วไขมันครับด้วยการกินไข่พยาศเทพเวิร์มอะไรอย่างเงี้ยคนน่ากลัวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาขายอซึ่งที่มันเบ้อคือทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะ แต่ว่ามันไม่ใช่พญาธิแล้วพยาธินี่แหละพญาธิก็มีเหรอคือคือเหมือนเหมือนเพิ่งมีข่าวไปปีที่แล้วเองมั้งอาจจะที่จีนหรืออะไรที่มีผู้หญิงกินยาไข่พญาธิเข้าไปจะลดความอ้วนนี่แหละเสร็จแล้วพญาติมันไม่ไปอยู่ที่ท้องหรืออะไรไงอืมมันไปขึ้นไปฝังในกล้ามเนื้อในสมองเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอวงจรชีวิตปกติของตัวตืดอ่ะไข่มันเนี่ยต้องโดนหมูกินเข้าไปอืมแล้ว มันก็จะไปฝังเป็นเม็ดสาคูตัวอ่อนระยะที่หนึ่งมันจะไปฝังเป็นเม็ดสาคูอยู่ในเนื้อหมูแล้วคนเรากินเนื้อหมูดิบอ่ะเราถึงค่อยได้ไอ้ตัวอ่อนนั้นเข้าไปพัถ้าหมูสุกมันก็จะตายหมดเลยเอซึ่งพอเราได้ไปปุ๊บเราถึงค่อยได้พยาธิมาอยู่ในตัวตืดตัวยาวยาไปใหญ่มาอยู่ในไส้เราแต่ถ้าเราไปกินปกติหมูต้องเป็นคนกินไข่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปกินไข่พยาธิโดยต,ตรงอ่ะมันก็จะมาเป็นเม็ดสาคูในเนื้อเราไงอ่านืก้อ,อกมันคือไม่ถูกจุดประสงค์ที่เราอยากเออเออเออ เออเพราะเพราะนั้นมันมีโทษได้หลายทิศทางมากครับต่อให้เราได้ตัวพยาธิที่เป็นอยู่ในไส้มาม,มันก็อาจจะเติบโตเยอะจนกลายเป็นอุดตันลำไส้เราหรือว่าทําความเร่ยอื่นๆให้ร่างกาย,ยารเราเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีมันไม่ควรตั้ง<ม>แต่แรกไม่ควร <laughs> เพราะว่าขึ้นชื่อว่าพยาธิมันคือปรสิตนะนั่นแหละก็เลยเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคสมัยก่อนเออวิธีการเทรนสุขภาพอีกเทรนสุขภาพตั้งแต่สมัยยุควิกตอเรียนซึ่งมันยังมาถึงตอนนี้ซึ่งยังมีถึงทุกวันนี้แล้วคนก็ยังตกเป็นเเหยยื่่่ออูพราาะว ความกดดันว่าผู้หญิงต้องผอมเนี่ยเออน่าก,กลัวเออสิ่งนี้อันตรายมากยศเคยโดนกดดันให้ต้องลดน้าหนักอะไรไหมผมก็มีกดดันตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบเรื่องเสื้อผ้าเหรอเออผมว่าจะใส่ไซส์ประมาณเนี้ยแล้วพอแบบมันเริ่มเริ่มแน่นผมก็เออก็อดอาหารนิดหน่อยเคยมีคนบอกผอมไปไหมแบบกินให้เยอะขึ้นหน่อยไม่มีเลยผมจะเป็นประมาณเนี้ยผมก็จะอยู่ทรงทรงอาอนเนี้ยอืมแต่ก็จะมีแบบอ้วนขึ้นนิดหน่อยผอมลงบ้างแต่ก็ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยสีเรียสเรื่องเรื่องมีมากว่ะสาหรับผมนะอืม,อมก็ถ้าเป็นสาวๆก็น่าจะกดดันกว่ากันเยอะอืมซึ่งมันไม่ว่ายุคไหนสมัย,มยไหนเป็นสภาพสังคมที่แบบไม่ไม่ค่อยแฟร์แล้วมันมีบางยุคบางสมัยของบางสังคมที่แบบต้องบังคับให้ผู้หญิงอ้วนด้วยนะเออเออเอออันนั้นก็จะเป็นขั้วตรงข้ามกันก็คือต้องพยายามกินให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยใช่ไหมเอมอทำไมต้องต้องบังคับให้ใครเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนั้นด้วยนะนั่นแหละเออ ขึ้นขึ้นเซกชันใหม่แล้วก็คือเรื่องของการผ่าตัดที่ในยุคที่มันยังไม่ใช่การผ่าตัดที่เรานึกถึงสมัยเนี้ยอ uh huh. อย่างอันเนี้ยปีหนึ่งหกสามห้าโอ้โหนานมากหนึ่งหกสามห้านี่คนหนึ่งเจ็ดก็ว่าไกลแล้วนะห uh huh. นึ่งหกนี่โคตรไกลสี่ร้อยกว่าปีเออเขาเรียกว่าเป็นเคสมหาสัจจรนย์ของดัชแมนไนฟ์เว้ยครับคือมีดของหนุ่มชาวดัช uh huh. คุณหนุ่มชาวดัชเนี่ยเขาเป็นคนขี้เมาอื <c oughs> เขาไปกินเหล้ามาคืนหนึ่งแล้วก็เขาตื่นมาแล้วแบบมันไม่ไหวอะมันมันแบบสะอิดสะเอียนมากแต่อ้วกไม่ออกอื <c oughs> เขาก็เลยเอาควา้ามีดที่อยู่ใกล้ตัว <c oughs> เอออย่าบอกนะเอาน่าจะเอาด้านด้ามน,นะ <c oughs> พยายามแยงคอเว้ยครับแล้วแยงไปเท่าไหร่ก็อ้วกไม่ออกสักทีท <c oughs> แยงลึกไปเรื่อยจนมันบลุ๊ก หลุดลงคอไปเว้ยมีดยาวหกนิ้วครึ่งลงไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นคือเป็นกังวลมากว่าทํายังไงกับชีวิตต่อดีเออเออ <laughs> น่ากังวลอยู่นะเออก็ไปก็ไปหาหมอนี่แหละแล้วก็มีหมอแบบน่าจะคุณโรเบิร์ตไนฟ์นะ <laughs> 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 ซึ่งเป็นหมอที่ดังมากเรื่องขึ้นชื่อมากเรื่องการถามมีดออกจากคอในยุคน,นั้นแหะถ้าเสิร์ชคือไม่เจอนะครับ คุณถ้าใครขึ้นชื่อโรเบิร์ตนี่คือขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นชื่อเปล่นะฮะเป็นเพราะผมจําชื่อจริงไม่ได้นะโรเบิร์ตไนฟ์เออคุณโรเบิร์ตไนฟ์นี่เขาผ่าตัดเคสเนี้ยสําเร็จครับในยุคที่ไม่มีทั้งยาสลบออยุคที่ท<า>ไม่มียาฆ่าเชื้ออะไรไม่มียาฆ่าเชื้อไม่มีความรู้ด้านการผ่าตัดอะไรแบบสมัยใหม่เลยอ <c oughs> แต่เขาผ่าสำเร็จแล้วมีการบันทึก <c oughs> บรรยายไม่รู้ใครเป็นคนเขียนนะแต่บรรยายราละเอียดการผ่าเนี้ยไว้ได้อย่างเห็นภาพมากอื <c oughs> คือเขาบอกว่าตอนแรกให้ให้คุณคุณชาวดัชเนี่ยคุณหนุ่มดัชไปนอนบนเตียงแล้วก็เอ่ามกลางมีผู้คนรายล้อมอะ่ะที่เขามามุงดูการผ่าตัดกันสมัยก่อนการผ่าตัดถือเป็นโช์อย่างหนึ่งนะอ,อ,อ๋อเออมันเหมือน,ม,นมันไม่ใช่แบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทุกวันมะัะคือคนมาดูอจะเป็นคล้ายครนักเรียนแพทย์ด้วยอะไรด้วย<อ>หรือบรรดามหมอที่อยากจะมารู้ว่าเอ้ยเคสนี้จะผ่าย,ยัางไงว่ามาช่วยกันลุนลนะ้นอะไรเงี้ยเป็นเหมือนพับบลิคโชไปเออใช่เขาเรียกโอเปเรชั่นเตียเตอร์ไงอืมอ่านะ คนนี้ก็นอนจิตใจตุ้มๆต่อมๆอยู่มีเอาเอาเอาเชือกมารัดมือร er> ัดัดขาไม่เพราะว่ามันไม่มียาสลบเออแล้วก็มีเขียนบรรยายฉากแบบอาจจะหลดมีดลงไปที่ตำแหน่งใต้ซี่โครงซ้ายลงไปสองฟิงเกอร์สองฟิงเกอร์เขาไม่ใช่อินเชสเยนะเขาใช้คาว่าสองนิ้วแบบสองฟิงเกอร์สองนิ้วจริงๆอ่ะเออจิ้มมีดลงไปพาทะลุผ่านชั้นผิวหนังใช้คนนี้ เมื่อทะลุชั้นผิวหนังลงไปไม่พบชั้นไขมันสักเท่าไหร่เป็นคนที่ไขมันน้อยอจากนั้นจึงผ่าทะลุชั้นกล้ามเนื้อจากนั้นจึงทะลุไอ้เยื่ออริโ o เรียมที่เป็นเยื่อหุ้มอวัยวะภายในเอาไว้เมื่อแหว่ออกมาเจอผิวเอของกระเพาะที่เป็นมันเลื่อมแล้วก็พยายามจะเอาดึงกระเพาะออกมาเพื่อจะผ่ามีดออกใช่ไหมแต่กระเพาะมันลื่นจนจับเท่าไหร่ก็จับไม่ติดสักทีเนี่ยบรรยายขนาดนี้ละเอียดเกินอ่ะบรรยายเป็นสารคดีเลยนึกถึงความแบบลุบๆของกระเพาะได้เลยครับ แต่สุดท้ายเขาบอกว่าเกี่ยวกระเพาะด้วยตะขอเป็นเหล็กที่เข็มที่เป็นทรงโค้งเคิร์ฟนิโดเกี่ยวขึ้นมาแล้วดึงกระเพาะออกมาจากไอ้รอยผ่าตอนแรกอให้ออกมาตั้งอยู่อืแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยแบบเออจับได้ถนัดจับได้ถนัดเสร็จปุ๊บผ่าเล็กๆตรงกระเพาะแล้วก็ดึงเอามีดออกมาได้สําเร็จอย่างสวยงามมีดนั้นเอตรงใบมีดถูกย้อมเป็นสีดําด้วยของเหลวอะไรน้ํากดอะไรต่างๆในใดๆแล้วทั้งหมดนี้ก็คือคนที่ นั่งดูโดยไม่ได้สรบปอะ่ะก็คือเจ้าของพุ่งอะ่ะคือคุณชาวดัชเนี่ยเขาก็นั่งดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ด้วย<ฮ>แล้วพอเสร็จกมม็มีมีมีเป็นรูปวาดแบบประมาณว่าเออเป็นกล่องใส่มีดยื่นให้แบบเป็นที่ระลึกอะ<ฮ>่ะเย็บแผลเสร็จก็มายืนถ่ายรูปเออไม่ไม่สมัยนั้นยังไม่ถ่ายรูปมั้งคล้ายๆเป็นเป็น,ปนปบันทึกวาดเขียนภ<อ>าพเขียนภาพวาดแล้วก็เป็นที่โจทย์จันกันว่าเป็น หมอเทวดาที่ฝีมือเอปิกมากในการในการผ่าแกเป็นคนดังไปเลยวะเออน่าจะเป็นที่โจทย์จันกันมาหลังจากนั้นอีกเป็นร้อยปีเลยลว,ว่าคุณโรเบิร์ตไนฟ์เนี่ยเก่งกคุณโรเบิร์ตไนฟ์เก่งมากแต่คุณโรเบิร์ตไนฟ์ก็ยังใช้ความรู้ของเอ่อเรื่องเรื่องเบดิซีหรือเรื่องเรื่องเรื่องยาจากยุคนั้นนะเพราะว่าเขาบอกว่าอาเย็บแผลเสร็จแล้วกลับบ้านได้อย่าลืมเอาโคลนทาแผลแล้วก็อย่าลืมเอาโอ้ยรอดไปได้ไงวะอย่าลืมเอาไข่ขาวทาแผลทุกวันอะไรเงี้ยเออก็รอดนะรอดได้ไงวะแล้วก็บรรยยยาาาบอกกวว่่คคุุณณเชนี พักพักฟื้นเสร็จก็วันรุ่งขึ้นกินกินอาหารได้เลยออือแล้วก็กลับไปทํางานปกติภายในไม่กี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอนี่หาอจรรย์ปหารสุดยอดมือเขาต้องนิ่งมากหรือว่าแบบทําให้แผลมันเกิดน้อยที่สุดนะคือจริงๆต้องใจถึงทั้งคนผ่าและคนโดนผ่านะเพราะผมนึกภาพว่าผมเป็นคนโดนผ่าผมเครียดอยู่นะ,อะตอนผมผ่าไส้ติ่งอ่ะอืผมพยายามจะบอกหมอว่าคุณหมอครับผมขอบล็อกหลังเพราะว่าผมอยากดู เออผมก็แบบอาบล็อกหลังแต่เหมือนยาบล็อกหลังอ่ะยาชาออมันบล็อกไม่สนิทเลยพี่โอ้ก้อนตอนที่เขากรีดลงไปบนท้องผมอ่ะเฮ้ย <Hey. S 2> ผมก็รู้สึกเจ็บอ่ะเจ็บแบบระดับไหนมีบวดรุ่ม,มไหมเหมือนแบบมีมันจะไม่เจ็บเหมือนโดนกรีดแผลแต่มันเหมือนเอามีดมาดันท้องเงี oh. ้ยแล้วก็เจ็บมากผมก็เลยบอกว่าเออเหมือนน่าจะบล็อกบล็อกไม้ดีครับมันยังเจ็บอยู่เลยครับเขาก็เลยเอายาสลบ oh. ผมกบ หายไปเลยหลังจากนั้นคือหลับไปเลยหลับเลยแล้วก็ฝันเห็นไดโนเสาร์ฝันเห็นเนี้ยไม่รู้ oh. เยอะเลยแล้วผมก็กลับมาทีคือแบบฮะนี่เกิดอะไรขึ้นนึกว่าแบบว่าเห็นแบบเอเลียนอยู่บนอยู่บนยานอวกาศอยู่โอเออโดนผ <UFO> ่ตนาตัดอยูออ่แต่มันก็เป็นแบบเป็นประสบการณ์ถูกยาสรบครั้งแรกที่ผมก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้วาปหายไปนะทุกอย่างมันเหมือนฝันไปแล้วตื่นมาทีคือแบบมันมียาสรบปหลายสูตรแล้วมั้งพี่ว่านะอืมพี่ก็เคยผ่าหัวเข่าซึ่ง พี่ไม่ขอดูอ่ะไม่ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่เอาใช่ไหมซึ่งมันมันเหมือนมันหลับปุ๊บแล้วตื่นมาทีคือเหมือนสกิปสกิปเวลาเลยใช่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 มันแบบสกิปเวลาไปเลยเออไม่ไม่เห็นไดโนเสาร์อะไรทั้งสิ้นนะอ๋อพี่ไม่เห็นเนาะไม่เห็นเลยผมฝันแบบเลทเทสเลยอ่ะเออแต่น่าสนใจว่าเออยศเคยมีประสบการณ์แล้วโดนบล็อกบล็อกหลังนี่มันเจ็บไหมเจ็บเจ็บพี่เป็นเข็มจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยใช่เนี่ยชีวิตนี้ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้การผ่าตัดเท่าไหร่เลยวะเออแต่ก็อยากเลยพี่ อืมแต่ว่ามันมันก็เจ็บนะตอนทิ้งแทงเข้าไปเนี่ยแล้วคือเนี่ยยาชานี่น่าจะสมควรหรือยาชาหรือยาสลบอะ่ะน่าจะสมควรได้รับรางวัลอะไรสักอย่างออในโลกนี้นะเขาได้ไหมนะหรือว่าเขายังไม่เคยได้แต่มันแบบมันช่วยคนได้เยอะมากเลยนะคือไม่งั้นนี่โหดมากอืมแต่มันมีมันมีเคสหนึ่งเป็นอันนี้แยกออกไปก็คือว่าเป็นหมอที่ต้องผ่าตัดไส้ติ่งตัวเองเว้ยอ่าเป็นหมอชาวรัเสเซียแบล็คแจ็คเออซึ่ง ประจำอยู่ที่สถานีเอวิจัยที่โคโลกใต้อะครับแล้วเป็นคนเดียวที่เอมีความรู้ด้านแพทย์แล้วมันแล้วเสือกเป็นไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งมันต้องผ่าทันทีแล้วอยู่อยู่โคโลกใต้อะจึงบันทึกไว้ว่าเป็นเคสประวัติศาสตร์ที่หมอผ่าตัดไส้ติ่งตัวเองโอ้โหเออนี่แหละน่าจะยากมากนะเก่งต้องเก่งแต่นี่ยุคใหม่หน่อยละยุคแบบประมาณสักอาจจะไม่ถึงร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยเออครับ การผ่าตัดในอดีตเนี่ยมันมีอีกเคสหนึ่งที่พี่ประทับใจจากหนังสือหนังสือชื่ออะไรนะ m y s เ e r i ่ u s m y s อ e r ่อ s ฟเอ็ o ซ์โวลิติกท e t อนะเคสเนี้ยพี่ว่ามันยศลองฟังดูกันอันนี้ศตวรรษสิบแปดตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยชื่อผู้พันนะผู้พันผู้พันคลอสมาตินครับผู้พันเซนเดอร์ไงเคฟซีนะผู้พันคลอสมาตินเนี่ยเขาประจำการอยู่กับ บริทิชอีสต์อินเดียคอมพานีสมัยยุคอาณานิคมโอ้โหนี่คือแบบบริษัทอันดับหนึ่งของโลกใช่น่าจะยศก็เล่าเคสจากประวัติศาสตร์เยอะน่าจะเคยมียุคกันบ้างเหมือนกันใช่ครับที่ไปอ่านเจอ,อก็คือยุคที่อังกฤษมาปกครองอ,อินเดียนั่นแหละแล้วเนี่ยเขาเป็นเชื้อสายเขาเป็นชาวฝรั่งเศสเอเป็นเป็นชาวยุโรปที่อยู่ในอินเดียนะตอนนั้นน่ะที่เป็นคนรวยที่สุดอืในอาณานิคมเลยนะก็คือแล้วก็นอกอย่างนั้นเนี่ย ยังมีความรู้เป็นสถาปนิกทําแผนที่ก็เก่งและเป็นนักประดิษฐ์ด้วยเป็นคน oh. แรกที่ประดิษฐ์ไอบอลลูนฮอตแอร์แล้วก็ขึ้นไปบินด้วยตัวเองโอ้โห oh. คนแรกของอินเดียนี่คือแบบเก่งอะไระเป็นอัจฉริยะบุคคลนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะพระหูสูตรใช่ไหมอ,อ่าหลายด้านเออก็คือเป็นเป็นคนจริงคแล้วก็เป็นคนดีด้วยเพราะว่ารวยแล้วก็บริจาคเงินทําบุญนาทานสร้างโรงเรียนสร้างอะไรตลอดเวลาอเป็นคนน่ารับถือคุณผู้พัน ผู้ันมาตินเนี่ยนะทีนี้ในปีหนึ่งเจ็ดแปดสองอ่ะครับหนึ่งเจ็ดแปดสองเขาเริ่มมีอาการปวดนิ้วอ่านิ้วในกระเพาะปัสสาวะยุคนั้นก็ยังไม่มียาสลบอีกเช่นกันอืไม่มียาชาเลยเช่นกันผาคือผาสดอาจจะต้องมีแบบเดี๋ยวนี้มันจะมียาสลายนิ้วเออไม่มีอัตตาซาวอะไรสลายนิ้วอะไรไม่มีครับนะแกก็เหมือนกับแบบ ยังไม่ค่อยอยากผ่าคือเป็นใครก็ไม่อยากผ่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปอยู่ยุคนั้นเราบอกว่าผ่า,<พ>า,านิ้วกูก็ไม่อยากผ่าแต่สุดท้ายอ่ะเขาหาทางออกด้วยการประดิษฐ์เครื่องมือสลายนิ้วด้วยตนเองไว้ครับเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยเอออกแบบมาจากเข็มถักไหมพรมอืมแล้วติดด้ามจับที่เป็นกระดูกประวานเข้าไปแล้วเขาก็ใช้วิธีแยงเข็มเนี้เข้าไปทางท่อฉี่ของเขาอ่ะ แล้วก็พอมันพอปลายเข็มมันไปกระทบโดนก้อนนิ้วอ่ะเขาก็จะแบบคิดแกลเยึดแกลัดยึดแกัดคือทาทำเลือนเหมือนกับเข็มเนี้เป็นตะไบอะอย่างนั้นผ่าตัดเธอพี่สกิดสกิดแล้วก็แกะแกะทิ่มทิมควนควรไอ้ก้อนนิ้วนี้ไปเรื่อยๆอ่ะให้มันแบบหลุดออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเขาก็จะค่อยๆฉี่มันออกมาอย่างงี้ก็คือทําแบบเนี้ยแยงเข้าไปแล้วก็ผ่าก้อนนิ้วละนิดบันทึกไว้อย่างดีเลยนะเขียนเป็น บันทึกการรักษานิ้วด้วยตนเองของข้าพเจ้าอะไรเงี้ยคนจริงออเคนจริงเชื่อแล้วให้ดูรูปประกอบนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้รูปนี้ไม่น่าจะลง Youtube ได้นะไม่น่าไม่น่าเจนเซอร์หน่อยแล้วกันเออคือ <c oughs> เจ็บมากแน่เลยวะ่ะ <c oughs> มันคือการเอาเข็มแยงเข้าไปในท่อฉีอ่อ <c oughs> แล้วจิ้มให้โดนนิ้วเอาแค่นี้ก่อนยศว่ามันพิกระดับไหนเก้า <c oughs> <c oughs> แล้วเขาคุณผู้พันเนี่ยเอ,อเขาภาคภูมิใจกับสิ่งประดิษฐ์นี้ของเขามากเน่ยนะเขาบอกว่าเขาทําอย่างเงี้ยทุกวันน่ะวันละสอง,ส,องสามครั้งแล้วก็เขาจะเขาจะสัมผัสได้ว่าตอนเนี้ยนิ้วมันมาแล้วมันมาจ่อรออยู่ตรงปากทางท่อปัสสาวะเขาอ่ะเขาก็จะแบบว่าไปนอนเออพิงกําแพงหรือสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็จัดการแล้วก็แทงเข็มลงไป<ฮ>แล้วก็สกิดสกิดสกิด,ะกดอะไรเงี้ยอ,อ แล้วเขาก็บอกว่าเขาทําแบบนี้วันละสองสาครั้งมันได้ผลดีมากเลยพอพอสะก,กิดเสร็จแล้วฉีออกมาเป็นก้อนเลยเขาเก็บสะสมไอ้ก้อนเศษนิ้วพวกนั้นไปด้วยแล้วอย่างนั้นก็เอมีบางก้อนที่เขาแบบส่งไปสนีไปหาคุณหมอที่รู้จักกันอะ่ะหมอชื่อดังของยุคนั้นอะไรเงี<ๆ>้ยหมอชื่อดังก็แบบว่าโรเบิร์ตนิวโรเบิร์ตนิวเนี่ย <laughs> คุณโรเบิร์ตสโตนเนี่ย <laughs> ก็คล้ายๆว่ากึ่งจะดีใจด้วยกับ กึ่งจะแบบว่าแนะนําว่าอย่าทําต่อเลยอืมมันไม่น่าจะดีหรอกเพราะออว่าเกิดมันทิ่มพลาดทิ่มอะไรเข้าไปม,ามันเป็นแผลแล้วมันอักเสบแล้วมันแบบเอออืมแต่คุณผู้พันผู้พันมาตินเนี่ยครับแกก็เขียนในบันทึกของแกบอกว่าต่อให้หมอห้ามยังไงผมก็จะทําต่อไปคนจริง <laughs> พี่เป็นคนจริง <laughs> ผมรู้แล้วแล้วคือเอ้ยแทํายังแนะนําด้วยบอกว่าใครก็ตามที่ มีเป็นนิ้วแบบเดียวกับผมเนี่ยสามารถทดลองทําเครื่องมือนี้เองอะ่ะทําที่บ้านได้ครับอ่าฮะผมไม่กลัวหรอกอาการอักเสบอะ่ะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมผมเคยจิ้มเข็มเข้าไปแล้วอยู่ดีๆไอ้ผนังของท่อฉี่อะ่ะมันหดเกรงจนผมขยับเข็มไม่ได้เลยมผมก็แค่รอให้ร่างกายมันหายเกร็งเองแล้วสักพักผมก็สามารถแทงเข็มต่อได้หลังจากนั้นพอผมชักเข็มออกมาก็มีเลือดออกมาเพียงเล็กน้อยมันคนยังไงวะ <laughs> <laughs> คือพี่เลือดออกมาเพียงเล็กน้อยเที่ย yeah. มันคือคนที่แบบเราจะนับถือเป็นลูกพี่ปะคนแบบเนี้ยนั่นเีี่นะคนคจริงคน<ะ>จริงอะ่ะเอาฟ้าเมลอะ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่เจ็บปวดใดๆออถ้าคุณรู้จำรู้ทิศทางการแทงที่ถูกต้องซึ่งเป็นร่างกายของคุณเองคุณจะสามารถทําสิ่งนี้ได้โดยไม่เจ็บเลยหรอเหรอคือคือ,คอแล้วก็คนเขียนน่ะ หมายถึงว่าคนเขียนหนังสือก็ตั้งคําถามบอกว่าจริงๆพี่ไปผ่าตั้งแต่แรกมื่อไห่าจะใช่ใช่เมื่อไหร่แต่ง่ายกว่าเพราะว่านเนี้ยเขาเขาแทงเข็มอะในใส่ท่อปัสสาวะตัวเองสลายนิ้วเนี่ยเขาบอกเขาทาเฉลี่ยวันละสาครั้งใช่ไหมครับแล้วทําทุกวันอะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษาไปจนถึงเดือนตุลาหกเดือนหกเดือน แล้วก็บอกช่วงที่ช่วงที่นิ้วมันเริ่มออกเกือบหมดแล้วอะช่วงหลังๆนี้เขายิ่งทํายิ่งมันเว้ยเพราะว่าทําจนเก่งแล้วไงเริ่มสนุกแลเริ่มสนุกแล้วบอกว่าช่วงหลังๆนี้ผมทาวันละสิบเอ็ดถึงสิบสองครั้งเริ่มเสพติดแล้วคือมันอันเนี้ยพี่ว่ามันแปลกแปกแล้วมันไม่เกี่ยวกับนิ้วเลยอันนี้อันนี้ผมว่าสนุกแหละคือแบบมีคนมาขอมาดูผู้พันผู้พันวันนี้แบบไปนั่งบอลลูนกันไหมเฮ้ยมึงนึงมนึงมึงนึงไม่เป็นไรมึงไปเถอะเออกูสลายนิ้วอยู่ วันนี้วันนี้อยากอยู่บ้านนี่แหละแหลกๆลกุงน้องก็จะแบบเออผู้พันเขาไม่ค่อยว่างเนาะแต่เขาก็ยังออกจากบ้านอยู่บ้าง <c oughs> หลังๆแบบเออผู้พันเขาไม่ค่อยออกไปไหนเลยเนาะ <c oughs> แต่สุดท้ายก็คือแบบสไลด์น้วจนหมดทั้งก้อนเลยนะด้วยวิธีเนี้ยอืมสก,กัดออกมาทีละนิดทีละนิดเป็นเวลาตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนตุลามอืแล้วพอออกหมดแกก็ภาคภูมิใจมากว่าแบบแกทําเองโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด เออรักษาหายหลังจากนั้นไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอีกเลยครับลึงก็ยังอยู่สภาพครบ<อ>สมบูรณ์ดีเออเอมันคือการส่องกล้องว่าหางี้ยแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนแกจะทําในสิ่งเบร์ใช่ไหม<อ>แต่วิธีการรักษาแบบเนี้ยกับกลายเป็นอีกห้าสิบปีต่ออย่างนั้น,นอ่ะกลายมาเป็นวิธีการรักษาที่คนเลือกใช้มากกว่า,<ผ>ามากกว่าการผา่าต,ตัดเพราะผ่าตัดมันติดเชื้อได้อะไรได้ใช่ไหม กลายเป็นว่าทําแบบเนี้ยแต่เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบมาดีกว่าไอ้เข็มมงแกะอ,อาจจะเป็นลักษณะแบบก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือบางลงเออบางลงหรือว่าแบบไปไปขยายข้างในได้คือเสียบเล็กๆเ,เ,เข้าไปก่อนอไปถึงข้างในขยายแล้วก็แบบปั่นสลายนิ้วแล้วค่อยชักหุบแล้วก็เก็บออกมาอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทํายังไงนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเอา้แกเป็นคนที่หัวก้าวหน้าแบบคิดวิธีรักษาที่อนาคตอีกห้าสิบปีเขาถึงเริ่มใช้กันอนะ่ะสุดยอด สมเป็นคนเก่งสมเป็นคนจริงลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่มาตินผู้พันมาตินผมนับถือเขาอันนี้ก็คือการการสลายนิ้วของคุณเอ่อคุณมาตินนะอันนี้อันนี้ยศว่าเป็นไงเรื่องนี้ผมว่าผมนับถือเขานะเออเออคือผมว่าเขาเขากล้าแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเลือกผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่า แต่ผมว่าในในแง่ของความที่เขาเป็นคนแบบครีเอทีฟเป็นคนแบบนักวัตกรเนี่ยเขาจะอยากลองอะไรใหม่ๆที่ที่คนอื่นไม่เคยทําปะแล้วผมว่าหลังๆะเขาฟินเออเออหลังๆคือแบบชอบแล้วล่ะหลังๆคือแบบเนี่ยบอกว่าทําทั้งวันทั้งคืนเลยตอนแรกๆทําแค่วันละครั้งสองครั้งอันนี้เข้าเข้าขายหมกมุ่นแล้วนะมันมันเริ่มแบบมันเริ่มตอนนิ้วหายแล้วแบบเฮ้ยยังยังผูกพันอะไรอยู่เออไอไอเข็มเนี้แบบยังอยู่ในลิ้นชักอยู่เลยเออยังคงแบบมองแล้วก็รู้สึกว่า ทวินอยากให้เป็นนิ้วอีกรอบจังไม่น่าดีเนาะแล้วรูปมันรูปมันไม่ดีอ่ะเอ้ข้ามรูปนี้ไปดีกว่าเออันนี้อันนี้แถมนิดนึงครับจําได้ไหมตอนที่บอกว่าจมน้ําแล้วให้พ่นควันใส่ตูดอ่ะมันมีอีกวิธีการรักษาหนึ่งที่เขาแนะนํากันสมัยนั้นเว้ยคือให้เอาล่างเนี่ยไปกิ้งบนถังเบียร์เวยเพื่อจะแบบเหมือนให้มันสำลักน้ําออกมารอะไรเงี้ยเหมือนรีดอ่ะ แต่เหมือนรีดแป้งอะคือถ้าในตามภาพเนี่ยคือเขาให้คนจับขาไว้ใช่ไหมเราพุงเอาพุงพาดบนถังเบียร์ครับแล้วก็ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกไงถ่าไปเป็นค่าถ้าถ่ายนาโดยใช้ถังเบียร์รีดพุงแต่เป็นคนอยู่นั้นสุดท้ายวงการแพทย์ก็ปฏิเสธที่จะทําสิ่งนี้ต่อไปเพราะมันมันเบ้อมันเบ้อมันยิ่งไปมันไม้ผนทำให้เกิดความเสียหายนักกว่าเดิม เอาอย่าว่าภายในนี่แม่งบอบช้ำหมดเออนั่นแหละก็นะแล้วก็อ่ะเคสสุดท้ายของวันนี้อฮอันนี้เนี่ยเออเป็นคุณหมออีกคนหนึ่งอ่านี้ยุคหนึ่งแปดสามห้าครับนะฮะหนึ่งแปดสามห้าก็เหมือนเดิมคือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่มียาชาไม่มียาสรบอไม่มีความรู้เรื่องการฆ่าเชื้อโรคอะไรยังสิ้นหมอคนนี้ชื่อคุณโรเบิร์ตลิสตันอันนี้โรบิรจริงๆะอันนี้โรบิรจริง เนี่ยเราไปทําให้คนชื่อโรเบิร์ตเสื่อมเสียคนละพี่ <laughs> คุณโรเบิร์ตลิสตัน end, ซึ่งคนนี้ชื่อโรเบิร์ตจริงๆเนี่ยนะ uh, 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 uh. เขาขึ้นชื่อเป็นหมอมือเทพแห่งลอนดอนในยุคนั้นนะยุคหน uh ึ่งแปดสามห้าแล้วความเทพของเขาเนี่ยวัดกันที่ความไวอื uh huh. เป็นหมอผ่าไวนะเขาบอกว่าเอาคือให้นักเรียนจับเวลาเลยอื uh huh. ผ่าตัดแต่ละครั้งอะ่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตัดแขนทิ้งหรือตัดขาทิ้งเนี่ยนะ uh huh. ใช้เวลาไม่เกินสามสิบวิ <Huh? S 2> หรือสามนาที เฮ้ยเออเก่งกว่าคนยุคนี้เีกนะพี่แล้วสถิติการรอดเนี่ยห้าในหกคนรอดเฮ้ยคนเก่งคือคือถ้าหมอยุคนี้บอกว่าสถิติผมเนี่ยพาหกคนรอดห้าคนอย่างเงี้ยเราไม่กล้าไปรักษาด้วยนะใช่ใช่ใช่แต่ยุคหนึ่งแปดสามห้าเนี่ยสถิตินี้คือแบบ Amazing นะหมอเทวดามากเออห้าในหกรอดเลยนะวิธีเขาคืออะไรพี่ผมอยากรู้เออคือเลื่อยนี่แหละแต่ว่าเขาเลื่อยเร็วมาก เขาบอกเดี่ยสามารถเลื่อยเนื้อเลื่อยกระดูกเลื่อยเนื้อปุบปุบป๊บปั๊บปั๊บหันขาได้เสร็จภายในสามสิบวิถึงสามนาทีโอ้โหแต่แกเน้นเร็วเลยเพื่อให้สมกับที่คนเขานับถือแกด้านความไวใช่ไหมจนบางครั้งแกก็เร็วจนพลาดบ่อยเหมือนกันเช่นมีคนไข้อยู่คนหนึ่งจะมาตัดขาเพราะขาเน่าหรือสักอย่างอืแกตัดไข่ทิ้งไปด้วยหมอคือ่าเร็วมากเลยนะขาเนี่ยหลุดออกมาเร็วเลยแต่ไข่หลุดออกมาด้วยก็คือแบบพลาด เรโดไข่ใช่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหั่นแบบจึ๊บชับจึ๊บชับอย่างเร็วเลยหั่นนิ้วผู้ช่วยไปด้วยเผู้ช่วยที่มาช่วยจับขานิ้วโปหลนล่วงปบปบสี่ห้านิ้วหมอหมอก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นป่ะคือสมัยนั้นมันคือเราด้วว่าสมัยอดีต่ยเป็นยุคที่แบบทุกอย่างมันจะแช่มช้ากับทุกวันนี้ใช่ไหมสโลไลฟ์อะไรเงี้ยนี่คือวัดกันที่ความไว ทำไมอ่ะมีเด็กอีกคนหนึ่งมารักษาเว้ยเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นโรคแบบเส้นเลือดป่งพองตรงเส้นเลือดตรงเอ่อตรงคอเนี่ยครับแล้วก็แกก็ดูปาดเดียวแกบอกนี่ฝีอืมาปุ๊บอ้าควักมีดออกมาจากกระเป๋ามีดอะไรก็ไม่รู้จิ้มไปที่ฝีปุ๊บสักพักเด็กเลือดกระฉูดคือจริงๆมันไม่ใช่ฝีมันเป็นเส้นเลือดมันเป็นปูดออกมาเป็นมีความอุดตันอยู่นั้นก็เสียชีวิตด้ยเด็กเสียเลือดตายหมอเป็นหนึ่งใน หนึ่งในหกคนที่สติติด็กสต,ติติแก่หมอที่ตกเป็นเหยื่อของความไวที่ทําไมวะทำไมเขาต้องรีบขนาดนั้นผมไม่เข้าใจเลยเลยมันไม่ต้องคือทุกวันนี้ผ่าตัดทีนึงกี่ชั่วโมงก็สามสี่ชั่วโมงพี่ผมผ่าตัดอยู่เนี้ยผ่าตัดก็ก็หลายชั่วโมงเออแต่จริงมันมีเหตุผลอยู่นะว่าสมัยนั้นทําไมหมอต้องมือไวเพราะว่ามันเสียเลือดเยอะปะมันไอ้น,นี่มันมันจะได้ไม่ต้องเจ็บนานอ๋อคือสมมติสมมติถ้าเราต้องไปเลื่อยแขนเลื่อยขาโดยไม่มียาสลบอะ ครับเราก็อยากให้สิ่งนี้มันจบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ป่ะเออเขาถึงโฆษณากันว่าถ้าจะไปผ่าไปกับไปเจอหมอคนนี้สิแกไวแกไวที่สุดในเอ่อในในภาคตะวันตกคือถ้าถ้าถ้ารอดก็คือจบเร็วแต่ถ้าตายคือตายเร็วไปด้วยไปลุ้นเอาเออออหรืออย่างมากก็แค่เสียไข่ครับหรือว่าเสียนิ้วเออหรือว่าเป็นเด็กคนนั้นก็น่าสงสารชิบหายเลยคือ ถ้าหมอช่วยชีวิตเราได้ด้วยการตัดขาข้างที่หน้าของเราทิ้งอะแต่แกตัดไข่เราไปด้วยแกโกรธอยู่นะเราเราเราจะขอบคุณแกเพราะว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแบบก็คงแบบขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตผมไว้แต่แต่พี่เอาไข่เอาไข่เครื่องใส่หน้าหมอคือนี่แหละครับคือตำนานหมอมือไวแห่งยุคปีพันแปดร้อยสาสิบห้าคุณโรเบิร์ตลิสตันคุณโรเบิร์ตลิสตันฮะซึ่งอันนี้โรเบิร์ตจริงไปลองเสิร์ชชื่อได้อ่าอ่า ก็วันนี้ก็รวบรวมเอเคสความเบอในประวัติศาสตร์การแพทย์มาเล่าให้ฟังประมาณนี้อ่านจากหนังสือ The Mystery of Exploding Teeth อ่านะสนุกนะแล้วก็นี่แค่เป็นเรื่องที่พี่อ่านเพิ่งอ่านเมื่อไ่ายที่ผ่านมาจริงๆทั้งเล่มมีอีกเยอะใช่ไหมทั้งเล่มมีอีกเยอะเลยนี่ยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยะก็อันนี้คุณโทมัสมอริสเขียนนะไม่รู้สักวันจะได้ไปไทยไหมแต่ก็ ถ้าใครตามหาเล่มเนี้มาอ่านก็อ่านภาษาอังกฤษได้ก็น่าจะเพลินใช้ได้ทีเดียวใน Kindle น่าจะมีอะไรมากจะได,จะได้จะได้ซึมซับไอ้นี่เขาด้วยไงไอภาษาโบราณของอออาการเขียนนะการเขียนรายงานเคสพวกเนี้ยอ,อซึ่งมันไม่รู้ออจะถ่ายทอดเป็นภาษาไทยยังไงอะ่ะกรออประกอสมาปแปลดิพี่น่าสนใจนะอือยากรู้เหมือนกันว่า ถ้าแปลให้มันแบบได้ภาษายุคนั้นของเมืองไทยมันจะเป็นภาษาแนวไหนเออแล้วคนจะอินกับเรื่องนี้ไหมนะเรียกท่านเอออย่างเงี้ยท่านเออนี่ไม่ไหวเสด็จพ่อข้าพเจ้าขอน้อมเป่าตูดเอ้ยเป่าทวารแต่จริงนะตั้งแต่ฟังมาสงสารท่านเออสุดละท่านเออหน้าสงสารจริงหน้าสงสารมาถึงแม่งอ้าวกูตายแล้วถ้าสมมติว่าพี่เราถึงภาพแบบวิญญาณท่านเอออยู่ข้างๆอ่ะยืนแบบพอแล้วพอพอได้แล้วกูตายแลวก็นอนตายเสร็จปุ๊บโดนกีดแขนกีดแขนเอาเลือดออกสักพักโดนโกนผม โดนกระทาทามนหน้าผมโดนกเป่าควันใส่ตูดกอกยาถ่ายยาอุ่นน่าสงสารชีวิตเอาเยี่ยวอู่ยัดจมูกคือไม่ไหวว่ะเอพิโซดที่แล้วอ่ะเอ่อทำให้พวกเราดีใจที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ครับพอไม่ต้องเจอปรสิตโหดๆใช่ไหมเอพิโซดเนี้ยก็ทำให้เราดีใจที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคนี้อ่าใช่เพราะว่าต่อให้มันมีแบบเรื่อง เนี่ยหาอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเนี่ยเราก็ต้องเรามียาสลบอย่างน้อยเร,เราไม่โดนควันเป่าใส่ตูดเออแล้วเ,เรามีการ CPR เรามีการแบบช่วยชีวิตอย่างถูกต้องนั่นแหละครับครับถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของเราแหละออแต่ว่ามันก็สําหรับผม,มตอนนี้สเสน่ห์อย่างหนึ่งมันคือแบบเรื่องเรื่องความเป็นมนุษย์เนี่ยเนาะกับ,ก,บกับการพัฒนาเทคโนโลยีอืการแบบเติบโตของวงการแพทย์อซึ่งถ้าสมมุติว่าใครศึกษามาก็จะเห็นว่าแบบออมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นเป็นเอราของแต่ละเอราเนาะใช่ เทรนของมันเป็นยังไงแบบเทรนเรื่องการกรีดเลือดมันมาเทรนเรื่องการคัพปิ้งเทรนเรื่องแบบการเป่าควันใส่ตูดซึ่งเทรนนี้น่าเอากลับมาอีกรอบนะไม่ไม่ต้องดีกว่าเล้วเป็นเป็นเป็นนันทนาการสันทนาการอะไรเงี้ยเออเป็นแบบโซล์กสโชว์ก็ได้ก็อีกรูปแบบหนึ่งปัจจุบันนี้เทรนการรักษามันก็จะเป็นแบบเรื่องไม่แน่ใจมันเกี่ยวข้องกับพวกแบบว่าโปรไบโอติกหรือว่าอะไรพวกนี้แบบ ด้วยไหมคือเทรนก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะมีสแตนดาร์ดของของวิชาชีพยอยู่ว่าเอ่อยุคนี้ถ้าเป็นโลกนี้รักษายังไงโลกถ้าเป็นต้องผ่าสิ่งนี้ผ่ายังไงอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งใครจะไปรู้ว่าคนอีกสองร้อยปีข้างหน้าอาจจะกลับมาอ่านเรื่องราวของการแพทย์ทุกวันนี้แล้วขำก็ได้นะเออ,เออเออเหมือนที่เรากาลังทําอยู่ปัจจุบันนี้เออแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็ต้องมองด้วยคือที่เราเล่ามาวันนี้คือเราเล่าเล่าด้วย เลนของคนปัจจุบันพี่แกนก็จะมองว่าแบบยุคปัจจุบันนี้มันมียังไงแล้วล้วก็มาเล่ามันเป็นสิ่งบันเทิงไปเออแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปจัาวว่าแบบคนสมัยก่อนโง่อ่าเขาก็พยายามถึงที่สุดของเขาแต่ในในนั้นก็จะมีคนเบ้อแฝงแฝงอยู่เช่นคนที่คิดเอ้กับดักพยาธิมาขายอันนี้ก็เบ้อจริงอันนี้ก็เบ้อจริงแต่ั้นคนถือว่าหลอกลวงชาวบ้านมีมีการรักษาโดยการแบบไปรีดขี้งูมาให้คนกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยงูมีขี้ด้วยอรอเออเขาบอกขี้งูเหลือม เอามาผสมน้ำในอัตราส่วนเท่าไหร,ร่เท่าไหร่กินรักษาโรคนู่นนี่นั่นมีมีอยู่ในเล่มนี้เหมือนกันแต่พี่ไม่ได้ยกมาเล่าละเอียดเออก็คือมันมีทั้งคนที่การแพทย์แบบหลอกลวงกับการแพทย์แบบว่าออตั้งใจที่สุดแล้วเต็มใช่ในความรู้สมัยนั้นอ,อแต่โดยรวมๆทั้งวงการเนี่ยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเออเราก็อะไรที่ไม่เวิร์กเราก็คอยตัดทิ้งไปเรื่อยๆตัดทิ้งไปเรื่อยใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยอย่างทุกวันนี้เนี่ย อัตราการรอดของเด็กทารกเวลาคลอดสูงกว่าสมัยยุคอัศวินแบบกี่ร้อยเท่าซึ่งไออัตราการรอดของเด็กแรกเกิดเนี่ยมันก็เป็นแบบเป็นอัตราชีวิตความเจริญ c ซ v <Civil> i l ล z a t i o n หรืออัตราว่าอ่ะถ้าคุณเป็นมะเร็งอะไรสักมะเร็งหนึ่งในยุคห้าสิบปีก่อนเทียบกับทุกวันนี้อัตรารอดเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับตรวจเจอเร็วขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันกราฟมันยังไงมันก็ค่อยๆขึ้นทีละนิดไปตลอดซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็น เออก็เป็นความโชคดีของเราที่ได้แล้วการมานั่งทบทวนความเบรอในอดีตนะนอกจากหาแล้วมันก็เป็นการทบทวนด้วยว่าเออมนุษย์เรามาไกลขนาดไหนเออเออครับผมนั่นแหละก็ถือว่าจบสวยนะครับเป็นตอนที่ต้นต้นต้นตอนมาอย่างเบ้อตอนจบก็มาแบบปิดหล่อนิดนึงตอนนี้เราเราไม่ทาลายจิตใจยศมากเพราะว่ายศได้ท่านเออมาท่านเออรองรับเยียวยาจิตใจเยียวยาท่านเออเยียวยาจิตใจผมขอโทษท่านเออด้วยครับแต่ว่ามันมันก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดี ครับอโอเคอย่าลืมไปเป่าควันกันนะครับเป่าควันทางไหนครับเป่าเป่าเป่าควัน <laughs> The f u n d a m e n t แต่อย่าไปทำตามนะครครับครับผมอ่ะก่อนจากกันไปก็ฝากไว้อีกรอบหนึ่งครับว่าใครมีคำถามอะไรตอนหน้าเราจะมานั่งอ่านค a มเมกันครับใโยนคอมเมนต์ทิ้งกันไปได้นะครับคุณสามารถฝากคำถามไว้ทางช่องทางต่างๆนะฮะได้ถึงประมาณวันที่7 เดือน11อ่าเพราะว่าเราจะอัดกันวันที่ 10, วันที่7เดือน11ตามนะที่นัดกันไว้ในเบื้องต้นนะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตามแล้วแต่เหตุฉุกเฉินอืมึก็อยู่ขึ้นอยู่กับคิวพี่แทนด้วยใช่ครับแต่อย่างน้อยก็คือถ้าใครจะรีบส่งคําถามก็รีบส่งมาให้ทันวันที่7เดือน11แล้วกันครับผมใครจะส่งไปสนีก็วางแผนไว้ดีๆนะ,ค,ะครับครับหรือจะติดนกพิราบมาก็ได้เหมือนกันได้รอดูว่าจะมีใครเขียนอะไรมา ครับครับผมงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับติดตามรายการวิทย,ยาศาสตร์ประหลาดวิทยาได้ทุกช่องทางของสมอพับแคสส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ